ก้อง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 ปล่อยแล้วกระเป๋าอ่ะกระเป๋าไม่ได้หยิบมานี่ไงอ๋อเหรอขายนี่เดียวไอ้แล้วทูเกิร์ล .com/shopวันนี้โฟโต้คอร์เนอร์จะมาพูดคุยขำๆเกี่ยวกับเรื่องของกล้องโปรในขณะที่เราเป็นมือใหม่เราก็อยากจะทำอะไรปีนเกลียวบ้างคำคันบ้างทำดูเว่อร์ใช่มันเป็นกล้องโปรมันคือกล้อง 5D Mark III วันนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันถึงเรื่อง 5D Mark III กันเลยทีเดียวคือจริงๆแล้วอาจจะรู้สึกว่าก็มือใหม่ไงมือใหม่ไม่ซื้อ 5Dแต่คิดว่าเราก็ทำไปก่อนที่เราจะแก่กันเราก็ทำเก็บไว้เป็นพงศาวดารว่าเผื่อว่ามือใหม่แบบมือใหม่หายใหม่แล้วเงี้ยแล้วอยากจะซื้อ 5D ก็มาดูคลิปเราคือคิดว่าทุกคนก็คงอยากจะมูฟไปที่ full frame ถ้าสมมติเรารู้สึกว่าเราเก่งแล้วอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราเก่งแต่เราก็ซื้อมาเพราะพอดีเราเก็บตังค์ได้ เก็บได้จากข้างถนนเปล่าวันนี้เราจะมารีวิวในฐานะของคนที่ใช้ 600D มาก่อนแล้วก็เคยจับ 5D Mark II มาบ้างแล้วก็ไม่เคยจับ 5D Mark III เลยเราจะมารีวิวในมุมมองนั้นแล้วกันเรามาพูดถึงบิวคุณลิตี้กันก่อนอะไรภายนอกเนี่ยใส่เลนส์ 24-70 เลยเราหนักละให้ครูถือดีกว่าคือจะบอกว่ามันหนักมากเลยไอเนี่ยพี่ของพี่อ่ะพี่ของพี่เนี่ยเขาบอกว่ากล้องหนักหน่อยเนี่ยมันจะดีตรงที่ว่ามันจะนิ่งทีถ้ากล้องเบาใช่ป่ะมันก็จะงอนแงนง่ายอันนี้คือในมุมมองเขาผมหนักนิดนึงมันทำให้แบบมันไม่งอนแงนอย่างเงี้ยคือมันจะบาลานซ์ระหว่างเลนส์กับกล้องใช่ไหมใช่ใช่คือแบบเลนส์ก็หนักกล้องก็หนักคู่ให้มันหนักอยู่คนเดียวแหละมันหนักนะหนักขอไหนขอไอถือบ้างมันเข้ารูปดีใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยมือผู้หญิงมันก็เต็มเม็ดเต็มเหนียวดีนะหน่วยเต็มหน่วยเหรอเต็มเหนียวอะไรแล้วเต็มเหนียวคนละเรื่องแล้วเดี๋ยวปัดเหนียววัสดุเนี่ยทำจากไมนิเทียมอลลอยคงแบบเป็นวัสดุเดียวกับประตูอลลอยมันแข็งแรงทนทานมากพูดง่ายๆว่ามันก็สมบุกสมบันในระดับหนึ่งทีเดียวไม่ขึ้นสนิมจริงปะไม่ขึ้นสนิมหรอคือบอกว่ามันทนทานมากเลยคือจริงๆมันก็สมควรที่จะทนทานเพราะว่ามันเป็นกล้องโปรนี่เนาะใช่ไหมแล้วเขาบอกว่ามันทนทานมากเคยมีนักรีวิวกล้องที่เขาทำถึงขนาดว่าเอาไปใส่เป็นรองเท้ากันเลยทีเดียวก็คือต้องมี2อันเขาก็ทุ่มลงไปอย่างเงี้ยแล้วเขาหยิบมันขึ้นมาถ่ายใหม่ได้แต่คืออาจจะแบบถลอกบ้างอะไรบ้างแต่ว่ามันก็ยังถ่ายรูปได้เขาทำถึงขนาดนั้นแต่ว่าเราจะไม่ทำขนาดนั้นเรานี่แบบประคบประงมเพราะอันนี้มันคือน้ำพักน้ำแรงของเราทีนี้จากที่ใช้600ดีมาเนี่ยเวลาเราบีบตัวมันตรงเนี้ยมันจะกรอบแกรบกรอบแกรบพี่รู้สึกนะตรงเนี้ยมันจะเพราะมันพลาสติกว่าไม่รู้แต่อันเนี้ยมันไม่กรอบแกรบนะไม่มีเสียงเลยนะดูแน่นนั่นปากเลยอ่ะก้าวว่ามันมันแบบรอยต่อต่างๆเขาบอกว่ามันมีการซิลกันฝุ่นกันน้ำได้ดีพูดง่ายว่าอ่ะฝนตกนิดหน่อยก็ได้โดนฝนบ้างอะไรบ้างได้แต่ก็พอฝนตกเราก็รีบเก็บกล้องดีกว่าเนาะถึงจะบอกว่ามันซิลดีแต่ก็เหมือนเดิมเราคงจะไม่เอาไปโยนลงน้ำใช่ไหมแน่นอนทำอะไรอย่าเทสกันถึงขนาดนั้นเลยเพราะมันเป็นลูกของเราอะไรที่บอกทีนี้เขาบอกว่าตรงท็อป LCD ตรงเนี้ยเนี่ยท็อป LCDจะมีปุ่มเรียงกัน4ปุ่มซึ่งทำงานสะดวกนี่ปุ่มเรียงกัน4ปุ่มตรงนี้มันทำให้เราทำงานสะดวกแบบอย่างเงี้ยสมมติเราอย่างนี้อยู่ใช่ไหมเราก็กึกกักอะไรตรงนี้ได้เลยเนี่ยแต่เราต้องจำให้ได้ด้วยนะว่ากดอะไรอะอะไรอยู่ตรงไหนมันจะจำเนี่ยอย่างเงี้ยมี ISO อยู่ตรงเนี้ยมันจะนูนขึ้นมาทำให้เรารู้ว่าเป็นปุ่ม ISO ทำให้ไม่ต้องละสายตาจากวิวไฟเดอร์ก็รู้เลยปุ่ม ISO เปลี่ยนโหมดถ่ายรูปวันช็อตหรือว่าจะ AI Servo อะไรอย่างงี้ Servo ก็คือมันเอาไว้แบบให้กดได้เร็วๆใช่มั้ยแค่ของ 5D Mark II เปิดปิดตรงนี้แต่ว่าของ Mark III เปิดตรงข้างบนนี้เปิดตรงนี้แป๊บอย่างงี้อ่ะโอเคการถ่ายวิดีโอขอพูดนิดนึงก็คือเวลาเราจะปรับเป็นวิดีโอเนี่ยเราก็ปรับได้สะดวกมากเหมือนในนี้เลยเหมือน iPhone อ่ะโอ้โหง่ายเนาะง่ายมากของกล้องอื่นนี่เราต้องหมุนเอางี้ใช่มั้ยต่อมาตัวล้อหมุนไอ้ล้อหมุนตรงเนี้ยเวลาหมุนเนี่ยเสียงจะไพเราะมากเป็นผู้ดีเสียงเบาเหมือนกับเวลาขับรถแล้วเปิดไฟ TikTok แล้วมันเบาเงี้ยเขียวเลยค่ะอ่ะหมุนเทียบๆให้ดูก็ได้ของน้าเนี่ย Mark II เนี่ยแต่อันนี้เอาเป็นว่ามันไฮโซกว่าแค่นี้เส
ียงมันเบามันไม่ดังแปะ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 มันดังปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็อีกอย่างหนึ่งของการถ่ายวิดีโอเมื่อกี้ลืมบอกก็คือว่ามันมีช่องสำหรับเสียบหูฟังเข้าไปที่กล้องเลยเป็นหูฟังเสียบเข้าไปให้คนถ่ายวิดีโอเนี่ยก็ได้ยินเสียงคนพูดคือเหมือนกับตอนเราถ่ายกันอยู่เงี้ยใช่ปกติเนี่ยตากล้องคนนี้จะไม่ได้ยินเสียงแต่ถ้าเขาใช้ 5D ปุ๊บเนี่ยเสียบหูฟังปุ๊บเขาจะยินเสียงพี่พูดเลยอ่ะถ้าใช้ wireless microphone สมมติว่าพี่บอมเนี่ยเขาจะไปอยู่นู่นนะพี่นั่งพูดอยู่นี้พี่พูดปากปะงาบปะงาบเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้เสียบหูฟังก็จะไม่ได้ยินว่าพูดอะไรแต่ถ้าสมมติเขาเสียบหูฟังปุ๊บเนี่ยเขาจะได้ยินเลยว่าพูดอะไรกรณีที่ใช้ wireless microphone นะคือมันเป็นอุปกรณ์แยกใช่ไหมถูกต้องกล้องตัวนี้ใส่การ์ดได้2แบบคือ CF card กับ SD card Mark II เนี่ยใส่ได้แค่ CF card เท่านั้นแต่อันนี้ใส่ SD ได้ด้วยค่ะสามารถยิงคู่ได้เลยบางคนใช้อาจจะใช้ CF card บันทึก JPEG ส่วน SD เอาไว้บันทึกรออะไรอย่างนี้ก็คือมันกำหนดได้ด้วยกำหนดได้แต่ว่าการ์ด2อันที่จะใส่เข้าไปด้วยกันเนี่ยจะต้องเร็วพอๆกันนะไม่ใช่ว่าแบบการ์ดอันนึงคลาส4อันคลาส10ก็ไม่เวิร์คคลาสใกล้เคียงกันเหมือนเราใส่อะเพเซอร์เข้าไปไทยอินมาเราไม่พูดดีกว่าอ๋อราคาเท่าไหร่นะพี่ก้าวจะดีเหรอ200มาถึงจุดที่น่าสนใจอย่างนึงของกล้อง 5D Mark III ก็คือ viewfinder เนี่ย 100% ครูถามซิว่า viewfinder อยู่ตรงไหน viewfinder อยู่ตรงไหนครูถ่ายรูปมาขนาดนี้แล้วมันรอจัง viewfinder ก็อยู่ในนี้คือช่องมองภาพของ Mark III เนี่ย 100% Mark II 98% 600D 95% 60D 95% 7D 100% ไปเลยแล้วมันยังไงนะฮะอ้าวมันอย่างงี้คือนึกภาพออกปะปกติเนี่ยอย่างตัวคูณ600D ที่เราใช้อ่ะคือบางทีมันมีส่วนเกินเข้ามาในเฟรมโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจแบบบางทีเราเล็งไปอย่างเงี้ยใช่ป่ะเรามองไม่เห็นหรอกพอเราถ่ายปุ๊บเราถึงเห็นมีกิ่งไม้แหลมออกมาหน่อยนึงแบบไม่ตั้งใจอย่างเงี้ยไม่ใช่เป็นส่วนประกอบนึงที่เราจัดไว้อย่างเงี้ยอย่างนั้นแหละอันนี้คือ viewfinder ที่มันไม่ 100% แต่ถ้า 100% ปุ๊บเนี่ยเราถ่ายรูปปุ๊บเรามองช่องมองภาพเราเห็นกิ่งไม้วึบเข้ามาเอ้ยเราไม่เอาเราเบี่ยงนิดหน่อยได้รูปมาก็อย่างนั้นเลยอ๋อก็คือเห็นยังไงได้ภาพได้ภาพอย่างนั้นอันนี้เขาเรียกว่าเป็นวิวไฟเดอร์100%ใช่อย่างนี้มันก็ดีสิเพราะฉะนั้นครูจะจัดอะไรครูไม่ต้องกังวลอีกต่อไปนะคะในเรื่องของส่วนเกินในภาพค่ะแล้วเขาบอกว่าจอ LCD ของ 5D Mark III เนี่ยทำได้ดีนะกลางแดดคือปกติเราดูโอ้ยป้องหูยมองไม่เห็นเลยถ่ายเลยได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่าอันนี้มันทำงานได้ดีคือเราจะเห็นจอ LCD คือไอ้นี่ใช่ไหมนี่เนี่ยเนี่ยมันใสแล้วเห็นสว่างกว่านี่คือความสว่างและชัดใสปิ๊งจบสำหรับ build quality นะคะคือ build quality ก็จบไปนะคราวนี้เรามาถึงในส่วนของอะไรที่มันเป็นฟังก์ชันการทำงานกันบ้างดีกว่ามา auto focus ของ 5D Mark III เขาบอกว่าอันเนี้ยถือว่าเป็นจุดเด่นของ Mark III เลยนะคือคนยอมจ่ายเงินระดับนี้เนี่ยก็เพื่อฟังก์ชันนี้เลยการโฟกัสเพราะว่า Canon ทำออกมาเนี่ยมันมีฟังก์ชันการ select จุดโฟกัสเนี่ยละห่ำมากเยอะมากวิบากแต่เราจะไม่พูดตอนนี้เดี๋ยวมันจะยาวเราเก็บไว้พูดทีหลังเรามาข้ามมาเรื่องที่เรายิ่งไม่รู้เรื่องหนักเข้าไปอีกคือดิจิกอะเออมันดิจิกนี่หว่าดิจิก DIGIT 5 plus processor มันทำงานได้เร็วมากขึ้นเร็วกว่า 5D Mark II 17เท่าอ๋อก็คือไอ้ดิจิกไม่ถนัดเลยดิจิก5 นี่ไม่ถนัดได้ไงมันสบายปากก็ไม่ใช่ดิจิก5 plus processor เนี่ยมันก็คือเหมือน CPU ของคอมก็คือเขาบอกว่ามันจะทำงานได้เร็วขึ้นเร็วกว่า Mark II ทีนี้พอมันเร็วขึ้นปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยสามารถที่จะแอดฟังก์ชันพิเศษเข้ามาได้อย่างเช่น HDR คือปกติ 600D เราจะต้องการ HDR เนี่ยเราต้องถ่ายคล่อม3ภาพใช่ป่ะแล้วเราเอาไปทำต่อในคอมแต่ทีนี้เนี่ย Mark III เนี่ยเราสามารถได้ HDR มาเลยก็คือกดทีเดียวเงี้ยหรอเออปับปุบเลยข้ามไปข้อต่อไปมาดูอันที่เรารู้เรื่องดีกว่าเรื่องของการถ่ายรัวถ่ายรัวต่อเนื่อง6ภาพต่อวินาทีถ้าวัดกับ Mark II แล้วเนี่ยจะถ่ายได้ 3.9 ภาพ 3.9 ภาพก็ตีเป็นต่อวินาทีเนี่ยได้กี่ภาพอันนี้รัวได้6ภาพอันนี้รัวได้ 3.9 ภาพคืออาจจะสงสัยแต่มัน 9ภาพอ่ะทําไงอ่ะ44ภาพต่อวินาที6ภาพต่อวินาทีดังนั้นการแคปเจอร์โมเมนต์อะไรของไอเนี่ยมันน่าจะทำได้ดีกว่ามาร์ค2ว่าปะใช่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาเรามาทดสอบกันดีกว่าให้ครูถือมาร์ค3แล้วกันเราถือมาร์ค2รัวให้ดูเปรียบเทียบกันเดี๋ยวลองมาร์ค2ก่อนเอาเลยครูอันนี้มาร์ค3โอ้โหเสียงมันเร็วกว่านะตัวไหนลองยิงดิโอ้ยสองกันเลยหนึ่งสองสาม
นี่เกทับสุดๆโอเคเห็นภาพชัดเจนมากแล้วก็จะเสริมเรื่องไอ้นี่นึงการถ่ายรัวขอเสริมนิดนึงว่าอันนั้นก็ช่วยกันเสริมตัวเล็กเสียงดังมากอ่ะนี่ถ่ายรัวพี่ว่ามันรับกับไอ้เสียงนี้นะเออหรือว่าเพราะมันได้ยินไอ้เสียงนี้ปั๊บ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 เงียบไปละอันนี้คือไก่อูใช่ไหมเงียบไปแล้วเงียบพร้อมกันด้วยนะรักดีอ่ะไก่อูเหรอไม่รู้ไก่กลมเทาเนี่ยหนูน่ารักเสียงดังอ่ะตัวเล็กเสียงดังอ่ะเงียบไปแล้วอาจจะเสริมเรื่องถ่ายรัวนิดนึงคือว่าจะบอกว่าถ่ายรัวเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามันไม่มีวันหยุดนะมันก็มีวันหยุดเหมือนกันเสาร์อาทิตย์วันหยุดนะคะ ถ้าสมมติว่าเราถ่ายด้วยรอถ่ายรัวปลายรอเนี่ยมันจะได้ประมาณ15-16ภาพเดี๋ยวเรามาเทสกันใช้ SD card Classic Transfer Rate 45 Mbps per second SD card Classic ยี่ห้อ SanDisk Transfer Rate 45 Mbps per second อันนี้ถ่ายเป็นไฟล์รอนะเอาละนะหยุดละ15แต่ถ้าเป็น JPEG สงสารนะหยุดนะโอ้ลูกโอ้ก็คือสรุปว่า JPEG เมื่อกี้ดูท่าทางจะไม่มีวี่แววว่าจะหยุดแต่เราหยุดเองก่อนเพราะเราสงสารก็ตามนั้นเรื่องของการรัวชัตเตอร์นะคะอ๋อถัดมาขอเสริมอีกเสียงชัตเตอร์เนี่ยจะเบาเขาบอกว่ามันมีไซเลนต์ชูเตอร์ไอ้ 5D Mark III เนี่ยคือเสียงชัตเตอร์เนี่ยจะเบามากเขาไว้สำหรับการถ่ายในงานแบบงานที่ต้องการความเงียบงานแถลงข่าวแบบเปิดตัวงานเปิดตัวนี่มันเงียบมันเงียบตรงไหนหรืออาจจะเป็นงานเอาเถอะอย่างสมมติว่าประธานพูดเนี่ยแล้วเขาต้องการให้ประธานเนี่ยได้พูดเต็มเสียงแล้วทุกคนเงียบฟังครูประธานเสียสมาธิอะไรเงี้ยหรือประธานเสียสมาธิแต่ก็ตากล้องก็ต้องถ่ายรูปอะฉันต้องทำงานทำไงปิดเสียงชัตเตอร์ให้มันเบาๆไม่ทำลายสมาธิคนพูดอันในโหมดเงียบเนี่ยเสียงมันเบายังไงเดี๋ยวมาลองฟังดูได้ยินไหมได้ยินก็หูอยู่ตรงนี้ในโหมดไซเลนต์เนี่ยเวลาถ่ายรัวเนี่ยเราจะถ่ายได้3ภาพต่อวินาทีเดี๋ยวมาลองมาเทสดูอย่างเงี้ยเออจริงด้วยเนาะมันได้เร็วเนาะเมื่อกี้เมื่อกี้ดูขยันขันแข็งอันนี้ดูง่วงๆอันนี้แต่ว่าสำหรับฝรั่งจอนเนี่ยบอกว่าเวลาใช้โหมดนี้ถ่ายรูปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าจอนรู้สึกถึงอิสระอิสระมากเพราะว่าเสียงชัตเตอร์เนี่ยไม่ไปกวนตัวแบบทำให้จอนเนี่ยสามารถที่จะครีเอทีฟได้เอาแล้วงี้แบบก็ไม่รู้ว่าถูกถ่ายหรือใช่ไหมแบบเพราะว่าจะได้มีความเป็นอิสระแล้วเขาก็จะโพสจอนก็จะถ่ายรูปแบบแคนดิดได้อย่างมีอิสระดูไม่เป็นการแบบเฟกถ่ายมากเกินไปอย่างนี้จอนเขาบอกเขารู้สึกอย่างนั้นแต่สำหรับเราไม่เห็นอย่างนั้นเรารู้สึกว่าจอนคิดไปเอง แต่หมูต้องถามสิว่าจอนคือใครอ่ะโอ้เออเอาจอนนี่มันใครจอนคือฝรั่งในอินเทอร์เน็ตฝรั่งคนหนึ่งชื่ออะไรจำไม่ได้เราก็เลยขอเรียกว่าจอนอ๋อคือว่าเรามีความเห็นที่แตกต่างจากจอนไงอย่างที่เราบอกไปว่าเราว่ามันไม่น่าจะมีผลนะแต่เราคิดว่ามันน่าจะมีผลกันละมั่งมากกว่างั้นเดี๋ยวเราไปลองเทสกันละมั่งดีกว่าแต่ว่าจริงๆเราไอเนี่ยรู้สึกว่าจริงๆมันก็น่าจะใช่นะที่จอนบอกอ่ะเหรออืมไม่รู้นะนี่เป็นแค่ความคิดเฉยๆรู้สึกว่าพื้นนางแบบเนี่ยเขาจะมีแบบปฏิกิริยากับเสียงชัตเตอร์เหมือนกันพอเวลาเขาได้ยินปุ๊บเขาก็จะแบบโอ๊ะอย่างเงี้ยถ้ามันไม่มีเสียงเนี่ยเขาก็แบบโพสต์ไปเรื่อยเปื่อยอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าถ่ายตอนไหนก็โพสต์ไปแบบธรรมชาติเขาว่ามันน่าจะได้ภาพธรรมชาติมากกว่าอ๋ออันนี้เป็นแค่ความคิดเห็นจริงๆก็ในฐานะที่ครูก็ถ่ายมาหลายคนแล้วงั้นจอนก็ไม่ได้คิดไปเองสินะงั้นละมั่งก็ไม่ได้คิดไปเองเหมือนกันเดี๋ยวเราไปเทสละมั่งถ้าใครจำคลิปถ่ายสวนสัตว์ได้ก็เห็นอาการกระตุกของละมั่งแล้วใช่ไหมนั่นคือ600ดีนะเดี๋ยวเราเอาไซเลนต์ไปเทสน่าจะไม่ตกใจตอนนั้นมันเสียงมากเลยนะละมั่งมันโดดขึ้นเตะอะไรอยู่เดี๋ยวเราจะมาเทสไซเลนต์ชัตเตอร์ไซเลนต์ชัตเตอร์เงียบๆเรามีเหยื่ออยู่ตรงนั้นเราต้องค่อยๆย่องเข้าไปเดี๋ยวมันจะตกใจเดี๋ยวมันจะหนีเราไปครูเดี๋ยวครูแบบหมอบคลานเลยนะแบบอย่างนี้เลยเข้าไปตัวนมันจะเวอร์ไหมเนี่ยไม่พอดีไม่แต่งชุดพรางมาทำไงเดี๋ยวเราดูซิว่ามันจะตกใจเสียงชัตเตอร์หรือเปล่าต้องตั้งต้นแบบนี้เลยไกลไปมันไกลไปปะเดินธรรมดาได้ไหมเนี่ยเอาละตัวนี้ตัวนี้ตัว
ังเกตได้จากหูมันเนี่ยนะกดไปแล้วได้ยินปะเบามากเงียบมากอ่ะเงียบมะเงียบเนาะเราก็เลยย่ามใจโอ้โหเวิร์กนะเดี๋ยวเราต้องไปดูเทียบกับวิดีโอนั้นเพราะว่ากดคลิกเดียววิดีโอนั้นละมั่งดุ้งแต่คราวนี้ไม่ดุ้งเลยเลยรู้สึกว่ามันเงียบมากเลยใช้ได้อ่ะคือเงียบแล้วก็แบบเสียงนุ่มๆละมั่งก็เฉยๆสรุปว่าละมั่งไม่ดุ้งก็ถ้าไม่อยากให้ละมั่งดุ้งก็ใช้มาร์ค3นะต่อมาเราจะมาพูดถึงเรื่อง Shutter Durability ค่ะ Shutter Durability นี่คืออะไรมันคือความคงทนของ Shutter เหรอมันจะเป็นตัวบอกอายุการใช้งานของกล้องเหมือนถ้าเทียบก็คือเหมือนรถยนต์เหมือนไมล์รถยนต์ที่ไมล์ยิ่งวิ่งมาเยอะก็เป็นตัวบอกว่าอ๋อรถคันนี้ใช้งานมาเยอะก็เหมือนกันยิ่งใช้ไมล์น้อยรถคันนั้นก็อ่ะขับน้อยราคาดีขายได้ราคาก็เหมือนกันอันนี้ชัตเตอร์กดน้อยก็ขายได้ราคาดีเผื่อขายแล้วมันอยู่ตรงไหนแล้วเขาถามก็ไม่เห็นรู้เลยดูตรงไหนเนี่ยไม่รู้เอ้ยอย่างของ 5D Mark III เนี่ยนะมันจะอยู่ที่ 150,000 ครั้งตัวบอดี้มันราคาประมาณเท่าไหร่นะแสนหนึ่งอาร์ตีแสนหนึ่งก็ตกรูปละ66สตางค์เมื่อกี้รัวไปกี่รูปแล้วพี่ไม่ได้เป็นคนกดนะเปล่าไม่ได้กดมาถึงเรื่องถ่ายวิดีโอแล้วยาวแล้วคราวนี้คือถ่ายวิดีโอตอนแรกเนี่ยเรานัดกันไว้แล้วกับตากล้องฉิมบอกว่าคนถ่ายวิดีโอนะคนถ่ายควรจะมาพูดนะคนถ่ายวิดีโอเขินบอกไม่เอาเขินจริงเหรออาจจะอายฉันพูดเองก็ได้สำหรับการถ่ายวิดีโอแน่นอนว่ามันเป็น Full HD ปุ่มปรับถ่ายวิดีโอเนี่ยกดได้ง่ายกว่าเดิมมากก็คือกดตรงนี้ไงผิดกล้องแล้วปุ่มถ่ายวิดีโอเนี่ยคือกดตรงนี้อย่างงี้นะก็คือถ่ายวิดีโอละแล้วก็เลือกโหมดการถ่ายได้แบบออโต้หรือแมนนวลเนี่ยก็จากตัวโหมดไดออลตรงนี้นี่คือโหมดไดออลเออแต่เนี่ยเวลาหมุนบอกนี่เนี่ยมันต้องกดตรงกลางก่อนนะมันถึงจะหมุนได้นะแล้วก็มีช่องเสียบหูฟังอย่างที่บอกไว้มาตอนต้นแล้วนะแล้วก็สามารถถ่ายวิดีโอต่อเนื่อง30นาทีได้ไม่หยุดซึ่งกล้อง 600D เนี่ยมันหยุดนะจำได้มะอืมใช่ใช่ใช่เออมันหยุดที่พูดถึงเรื่องนี้ก่อนละกันว่าตอนใช้600Dถ่ายวิดีโอติดต่อกัน30นาทีมันหยุดคือตอนแรกก็สงสัยว่าเพราะอะไรนึกว่าเฮ้ยความเร็วการไม่ถึงเปล่าเรื่องของการถ่ายวิดีโอนะคะเราก็ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการถ่ายวิดีโอเนี่ยมาพูดเชี่ยวชาญสิทำท่าเชี่ยวชาญนี่ไงท่าเชี่ยวชาญอันนี้เด้งด้วยใช่ไหมเนี่ยการถ่ายวิดีโอต่อเนื่อง30นาทีไม่หยุดสำหรับ 5D Mark III หมายความว่ากล้องอื่นมันหยุดหรือเปล่าถูกไหมถูกกล้อง 600D เนี่ยมันหยุดถ่ายต่อเนื่อง30นาทีมันไม่ต่อเนื่องตอนแรกเราก็คิดว่าไอ้ตัว SD card เนี่ยของเราเนี่ยมันช้าไปหรือเปล่าคือตอนนั้นใช้คลาสสิกนะ Kingston Classic Kingston Classic เราก็ถ่ายไปต่อเนื่องอยากจะให้มันต่อ30นาทีเพราะสเปคกล้อง 600D นี่คือ30นาทีถ่ายได้ต่อเนื่องแต่ว่าทำไมเราถ่ายประมาณ20กว่านาทีใช่ไหมครูทำไมมันหยุดเราก็คิดว่าไอ้ SD card ของเราเนี่ยไอ้ Kingston Classic เนี่ยมันช้าไปหรือเปล่าเราก็เลยไปถอยฮะ SD card ของ SanDisk Extreme Transfer Rate นี่คือ45 MB per second เอาแล้ว Kingston Transfer Rate เท่าไหร่ไม่รู้แต่คิดว่าอันนี้เร็วละเร็วแน่นอนเร็วกว่า Kingston แน่นอนคือ Classic เนี่ย Transfer Rate มันหมายความอย่างนี้นะ Classic ที่ว่าคือ Minimum Card ของคุณเนี่ยจะต้องมี Transfer Rate ไม่ต่ำกว่า10 MB per second ที่คือขั้นต่ำของ Classic แต่ว่า SanDisk เนี่ยมันทำมา45 MB per second ก็เลยคิดว่าอันนี้แหละน่าจะตอบโจทย์ตอบไหมก็หยุดครับไม่ตอบฮะคือหยุดเท่าเดิมผมก็เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะกับไอ้กล้องเนี้ยกับไอ้กล้องซื้อมาเท่าไหร่ก็หลายพันอยู่นะขอตังค์นะเพราะว่า SD card ที่ใช้กับกล้องเนี่ยแล้วทำไมไม่หาก่อนซื้ออ่ะตอนนั้นก็คือบางทีลำดับอะไรผิดพลาดบ้างอะไรบ้างใครจะไปรู้เล่าผมก็เลยไปหาข้อมูลอินเทอร์เน็ตมาว่าเอ๊ะทำไมคนอื่นเขาหยุดกันเหมือนกันหรือเปล่าแล้วก็มีคนมาอธิบายว่าไอ้ตัว SD card ที่ใช้กับกล้องเนี่ยมันจะใช้ไฟล์ซิสเต็มเป็นแฟต32แฟตอย่างเงี้ยแฟตไขมัน32อันนี้อาจจะแฟต35 36แล้วอะไรเงี้ยแฟต32ไขมัน32แฟต32ก็พอแล้วไฟล์ซิสเต็มที่เป็นแฟต32เนี่ยมีข้อจำกัดอยู่อันนึงสำคัญมากก็คือไฟล์นึงเนี่ยจะเกิน4กิกไม่ได้เพราะงั้นเวลาที่เราถ่ายวิดีโอ Full HD ต่อเนื่อง30นาทีเนี่ยยังไงไฟล์นึงก็ต้องเกิน4กิกมันก็เลยหยุดคือมันหยุดไม่ได้เพราะทรานสเฟอร์เรทไม่พอมันหยุดเพราะว่าไฟล์มันเกิน4กิก
ทีนี้ไอ้ 5D Mark III เนี่ยสามารถจะถ่ายวิดีโอ Full HD ต่อเนื่องได้30นาทีต่อเนื่องเขาบอกว่าถ่ายได้วิธีที่มันถ่ายได้มันก็ใช้วิธีประมาณว่าพอถึง4กิกปั๊บแบ่งเมดิไฟล์นึงขึ้นมาแบ่งอัตโนมัติแบ่งอัตโนมัติมันฉลาดเนาะฉลาดจริงๆมันน่าจะมันก็ดูไม่ได้ฉลาดอะไรมากนะอ้าวแล้วไม่600 D ไม่ทำอ่ะมันอาจจะโง่เกินไปแบ่งตัวอัตโนมัติก็เลยไม่หยุดก็เลยไม่หยุดแล้วพอมาใส่ในพรีเมียร์เนี่ยแล้วกดเพลย์ปึ๊บมันต่อเนื่องกันเลยนะไอ้2ไฟล์ที่มาชินกันเนี่ยต่อเนื่องเป๊ะนี่ก็คือสเปคที่คนถ่ายวิดีโอต่อเนื่องเนี่ยชอบมากแฮปปี้เพราะมันไม่หยุดไงไม่งั้นมันจะขาดช่วงเลยบิ้วมาน้ำตาเล็ดละหยุดโอ้โหเซ็งหยุดตอนน้ำตาเล็ดพอดีโอ้ยต้องร้องใหม่ต้องวาเป็กมีการคอมเพลสมี2แบบการคอมเพลสของไอ้ตัวกล้อง 5D Mark III เนี่ยจะมีให้เลือกอยู่2แบบนะตอนแรกที่ซื้อกล้องมาเนี่ยผมก็งงว่ามันคืออะไรก็เลยต้องไปหาข้อมูลมาอีกเดี๋ยวก่อนคอมเพลสคืออะไรก่อนคอมเพลสคือการบีบอัดไฟล์บีบอัดให้ไฟล์เนี่ยไม่ใหญ่เกินไปเป็นการแบบเหมือนประหยัดพื้นที่โดยไอ้ตัว 5D Mark III เนี่ยมีให้เลือกอยู่2แบบแบบที่1 IPB ย่อมาจาก Bidirectional Compression แล้วมันย่อตรงไหนทำไมมันเป็น IPB ไม่อันนี้มาจากจอนเลยเนี่ยจอนหลังจอนอีกแล้วเฮ้ยจอนจอนอาจจะตกเรื่องของการเขียนตัวย่อหรือเปล่ามันมีตรงไหนเป็น I เป็น P เป็น B เนี่ยไม่มีไม่มีเลยเพราะฉะนั้น I will assume ด้วยตัวเองว่ามันเป็นชื่อเล่นอันนี้มันเป็นชื่อจริงโอ้ Bidirectional compression is itreal name IPB is the nickname อันที่2การ compress อีกแบบก็คือ all I John บอกอีกว่ามันย่อมาจาก intra coded frame all I ย่อยังไงอะไรกันนี่ฝรั่งจอน เราก็เลยคิดว่ามันเป็น real name กับ nickname เหมือนกันโอเค I will call all I and IPB กลายเป็นแขกไปแล้วเหรอเพราะงั้นพูดง่ายมันจะมี compress อยู่2แบบคือ IPB กับ all I ทีนี้เวลาเราถ่ายวิดีโอเนี่ยเราก็คงต้องเลือกแหละว่าจะใช้ IPB หรือ OI IPB เนี่ยวิธีการคอมเพลสเนี่ยคือมันจะคอมเพลสหลายๆเฟรม multi frame at a time น่าจะเรียกว่าเป็นการคอมเพลสที่หลายๆเฟรมในเวลาเดียวกันไฟที่ได้จะมีขนาดเล็กกว่า OI แล้วก็ข้อดีก็คือมันไม่กินเนื้อที่ในเมมหรือแม้แต่การเอาลงฮาร์ดดิสแล้วก็ไม่กินเนื้อที่ในฮาร์ดดิสแต่ข้อเสียเนี่ยก็คือว่าเวลาเปิดไฟล์ต้องอาศัยคอมที่มีสเปคสูงๆก็คือเวลาพรีวิวมันจะไม่กระตุกสมมติเอาไปตัดต่อในโปรแกรมพรีเมียร์เงี้ยอันนี้คือลองถ่ายมา2แบบแล้วลองถ่าย IPB เนี่ยแล้วไปตัดต่อในพรีเมียร์ไอตอนกดพรีวิวอ่ะกดสเปซบาร์ปุ๊บเนี่ยมันกระตุกเลยนะคือสเปคเครื่องเนี่ย CPU นี่เป็น AMD 4 core RAM 8 GB กระตุกครับพรีวิวเอาเหรอจริงก็นึกว่าอันนี้สเปคสูงแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมี CPU 8 core แล้ว8 core น่าจะไม่กระตุกใช่ป่ะไม่รู้ดิต้องลองดูต้องไปซื้อมาโอเคเดี๋ยวคุณออกเงินเอง SD card ขั้นต่ำที่จะใช้กับการคอมเพรสแบบ IPB ได้เนี่ยต้องมี transfer rate ไม่ต่ำกว่า6 Mbps per second ถัดมาเรามาดูการคอมเพรสอีกแบบนึงก็คือ OI OI เนี่ยจะเป็นการคอมเพรสทีละเฟรมไฟล์ที่ได้เนี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่า IPB ข้อดีของการคอมเพรสแบบนี้คืออะไรก็คือมันจะเป็นไฟล์ที่มันมีความเหมาะสมสำหรับการนำเอาไป edit ใหม่หรือเอาไป process เอาไปตัดต่อเอาไปทำงานต่อนะเหมาะข้อเสียเนี่ยมันจะมีขนาดใหญ่กว่า IPB ไอ้ไฟล์ตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นเวลาถ่ายเนี่ยมันก็อาจจะเปลืองพื้นที่ในเมมเก็บก็เปลืองพื้นที่ฮาร์ดดิสก์แล้วก็ SD card ที่จะต้องใช้สำหรับการถ่ายวิดีโอในการคอมเพลสแบบ OI ก็คือ transfer rate ขั้นต่ำ20 Mbps per second 20 Mbps per second นะฮะหมายความว่าถ้าคุณใช้คลาส10คลาส10บอกไปแล้วว่ามันหมายความว่ามินิมัมของ SD card นั่นนะคุณต้องมี transfer rate ไม่ต่ำกว่า10 Mbps per second ถูกไหม OI ต้องใช้ transfer rate ไม่ต่ำกว่า20 Mbps per second เพราะงั้นเวลาที่ซื้อคลาส10เนี่ยคลาส10เหมือนกันนะคุณต้องไปดูสเปคให้ลึกขึ้นอีกด้วยว่า transfer rate เท่าไหร่เท่าไหร่เพราะว่าถ้าคุณอยากถ่าย OI คุณต้องใช้20 Mbps per second ก็พูดง่ายๆคือว่าคนที่รู้ตัวว่าจะถ่ายวิดีโอแล้วก็ต้องเอาไปตัดต่อเอาไป edit อะไรเงี้ยก็ให้ใช้แบบนี้ดีกว่า SD card ที่มี transfer rate ตั้งแต่20 Mbps ขึ้นไปอันนี้พูดถึงคลาส10ไปเลยดีกว่าก้าวว่าอย่าไปซื้อคลาสอื่นเลยยี่ห้อ SanDisk หรือ Apacer นะคะ Apacer ไม่รอดไม่รอดเหรอ Apacer transfer rate นี่10 Mbps per second เป๊ะหรอตามกำหนดมาตรฐานอ๋อมันถึงได้ถูกกว่าแซนดิสจากการที่ผมลองถ่ายดูแล้วเนี่ยทั้ง2แบบเนี่ยผมลองถ่าย IPB ดูเนี่ย30นาทีต่อเนื่องนะ IPB เนี่ยจะได้ทั้งหมด2ไฟล์รวมเป็นทั้งหมด 6.58 กิกแต่ OI เนี่ยผมจะได้มา5ไฟล์รวมเป็นทั้งหมด 16.6 กิกบ้าเจ้าแล้วเจ้ามันต่างกัน 2.5 เท่านะครับอันนี้ต้องแล้วแต่ใครจะไปพิจารณาเอานะขนาดต่างกันมากอ่ะคือถ่าย30นาทีเท่ากันน่ะกินเนื้อที่ไป6 กิกกับ16 กิกอ่ะก็ต้องตัดสินใจเอาเองอ่ะถือว่าคุณถ่ายเยอะมาก
คุณซื้อฮาร์ดดิสมาเอามานั่งเก็บคือเสียตังค์ซื้อฮาร์ดดิสจะเสียตังค์ซื้อฮาร์ดดิสหรือจะเสียตังค์ซื้อ CPU คอมใหม่อ่ะเลือกเอาแล้วกันในหมวดวิดีโอเนี่ยจะดัน ISO ได้สูงสุด 25,600 ใช่แค่นั้นเองเหรอแค่นั้นเลยนะ แค่ 25,600 เองก็อันนี้มันได้เป็นแสนไม่ใช่เหรออ่าใช่คือสเปคกล้องอ่ะการถ่ายภาพนิ่งเนี่ยมันดันได้เป็นแสนแต่ว่าในโหมดวิดีโอเนี่ยเราจะดัน ISO ได้แค่ 25,600 เองเท่านั้นแล้วทำไมแค่นั้นน่ะก็เขาบอกแค่นั้นคราวนี้นะเราก็มาถึงมหากาพย์ออโต้โฟกัสกันดีกว่าใช้คำว่ามหากาพย์เนี่ยเพราะว่าถ้าเราไปเปิดฟังก์ชันในกล้องดูเนี่ยเดี๋ยวเราจะเห็นแต่เดี๋ยวก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเรามาพูดถึงออโต้โฟกัสก่อนการที่เราหยิบจุดนี้ขึ้นมาพูดด้วยนะอย่างที่บอกแต่แรกว่ามันเป็นสเปคที่เรียกว่าดุเดือดมากคือโฟกัสได้เยอะใช่โฟกัสได้เยอะเปล่ามันมีหลายแบบก่อนอื่นมาดูก่อนว่าออโต้โฟกัสที่ดีเนี่ยมันเป็นยังไงออโต้โฟกัสที่ดีก็คือการที่มันหาโฟกัสได้รวดเร็วแล้วก็ถูกเป้าหมายถึงแม้ว่าเป้าหมายจะเคลื่อนที่อยู่ก็ตามนะหรือว่าอยู่ในที่แสงน้อยซึ่งเขาบอกกันว่า 5D Mark III เนี่ยมันทำสิ่งเหล่านี้ได้ยอดเยี่ยมไปเลยวิธีการหาออโต้โฟกัสอย่างที่เรารู้กันนะก็คือว่ามันจะหาคอนทราสต์ถูกปะถ้าเกิดว่ามันเจอจุดคอนทราสต์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะโฟกัสจุดที่คอนทราสต์มันคืออะไรมันก็คือจุดที่มันแบบมันมีสีตัดกันอย่างสมมตินายเห็นไอ้ร่มนั้นมะร่มนั้นเนี่ยยอดมันอยู่ในแอเรียของฟ้าเห็นปะตรงนั้นอะในขอบของมันอะตรงนั้นคือจุดคอนทราสต์จุดที่ไม่คอนทราสต์คืออะไรจุดที่เป็นพื้นที่สีเดียวกันอย่างฟ้าสีขาวหรือฟ้าสีฟ้าอย่างเงี้ยมันก็จะเรียกว่ามันไม่คอนทราสต์เพราะฉะนั้นมันก็จะโฟกัสได้ยากอะไรก็ตามที่มันเป็นพื้นสีเดียว อย่างสมมติเรามีกำแพงขาวสมมติอะโฟกัสไปที่กำแพงขาวล้วนๆก็โฟกัสยากมันจะอืดมันจะไม่เจอแต่ถ้าเมื่อไหร่สมมติกำแพงมีรอยเปื้อนแมจิกแฟบแล้วก็ไปโฟกัสที่จุดแมจิกไอ้ตรงสีกับกำแพงอ่ะมันคือจุดคอนทราสต์แล้วก็อาจจะไปโฟกัสที่สีอย่างเงี้ยเราก็ถ่ายได้ถูกปะจะบอกนิดนึงอันนี้มันก็ไม่เกี่ยวอะไรนะจะพูดให้เป็นเกร็ดความรู้นิดหน่อยเวลาที่เรากดถ่ายรูปสมมติกดปุ่มชัตเตอร์ใช่ไหมกดชัตเตอร์จนสุดเลยชัตเตอร์ก็จะยังไม่ทำงานจนกว่ามันจะโฟกัสได้มันถึงจะแชะก็คือเป็นเซตติ้งมาจากโรงนะคือถ้าใครชอบแบบนี้ก็เก็บไว้ใครไม่ชอบก็ไปปรับได้งั้นเดี๋ยวเรามาเทสดูเลยดีกว่าตอนแรกใช่ป่ะเราก็เริ่มมาจากบิดโฟกัสให้มันไม่โฟกัสก่อนเสร็จแล้วเราก็กดชัตเตอร์ไปจนสุดเลยกดชัตเตอร์ไปจนสุดนะพอเราชี้ไปที่แหลบของเราใช่ป่ะแล้วเราก็กดชัตเตอร์ไปจนสุดมันจะไม่ยอมลั่นชัตเตอร์จนกว่ามันจะโฟกัสได้เรามาเข้าสู่เรื่องของเราดีกว่าว่าออโต้โฟกัสเนี่ยมันมีวิธีเซตอยู่หลายแบบมันปรับตรงไหนวิธีการที่เราจะมาเลือกแบบจุดโฟกัสเนี่ยเราสามารถกดได้ดังนี้เราจะต้องกดไอ้นี่ก่อนเนี่ยไอ้รูปเนี่ยพอกดเข้าไปใช่ป่ะมันจะโชว์ขึ้นมาว่าเราเลือกแบบของจุดโฟกัสเป็นแบบไหนอะสมมติว่าถ้าเราอยากจะเลื่อนเป็นอันที่2จากอันนี้เลื่อนเป็นอันนี้นะเราก็กดที่ปุ่มนี้เนี่ย MFN หรือ M function เนี่ยกดเข้าไปปึ๊บแล้วก็ M function มันก็จะมาอันที่2 3 4 5เลื่อนอย่างงี้สมมติว่าอ่ะเราเลือกแบบแรกละกันง่ายๆทีนี้เราต้องการจะย้ายอีจุดเนี้ยไปไว้ซ้ายไว้ขวาไว้บนไว้ล่างเงี้ยเราสามารถทำได้ใช้จอยสติ๊กเนี่ยหมุนไปซ้ายไปขวาได้ขึ้นบนลงล่างก็คือการใช้จอยสติ๊กแต่ถ้าสมมติว่าเราจะใช้Dial View ตรงนี้มันจะเลื่อนได้เฉพาะบนล่างนะเนี่ยเห็นปะบนล่างแล้วถ้าซ้ายขวาล่ะซ้ายขวาเราต้องมาใช้อีเนี้ยเนี่ยอันเนี้ยนะไปซ้ายไปขวาเนี่ยอย่างงี้เนาะทีนี้ก็เลยรู้สึกว่าจอยสติ๊กน่าจะสะดวกกว่าปะเมื่อกี้ก็เป็นวิธีการเข้าไปเลือก AF Point แล้วก็การขยับจุดโฟกัสก็คิดว่าคงทำเป็นแล้วเนาะทีนี้หลายคนก็อาจจะสงสัยว่าที่บอกว่า 5D Mark III เนี่ยมันโฟกัสได้เร็วมันเร็วขนาดไหนเราก็คงจะมาลองเทียบกับ 600D ที่เราใช้กันอยู่ดีกว่าจะได้เห็นภาพชัดเนาะเดี๋ยวเรามาดวลกันเลยว่าใครจะเร็วกว่ากันการเทสครั้งนี้นะเราจะใช้เลน L เหมือนกันและเป็นเลนที่มี USM เหมือนกันก็คือเราจะใช้เลนเท่าที่เรามีอยู่ในมือในตอนนี้ในการเทสตัวนึงเราจะใช้ 600D ติดกับ 70-200 f2.8 LIS 2 USM กับอันนี้ 5D Mark III ติดกับเลน 24-70 f2.8 USM USM ทั้งคู่เลยเพื่อที่จะได้ผลวัดที่ใกล้เคียงจะได้ไม่มีอุปสรรคอันอื่นใดมาทำให้ผลการเทสของเราผิดเพี้ยน Selection Point เราจะเลือกเป็น Auto Selection ทั้งคู่ของอันนี้เป็น Automatic Selection อันนี้เป็น61 Point นั่นแหละ
เดี๋ยวจะบิดโฟกัสกลับเหมือนกันทุกคนใช้ที่70นะอ๋อโอเคเดี๋ยวเราจะบิดโฟกัสกลับนะเราจะทำให้มันไม่โฟกัสก่อนไงเพราะว่าเราจะได้รู้ว่ามันโฟกัสเร็วหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาแข่งกันกดชัตเตอร์ว่าใครจะกดได้เร็วกว่ากันมันแบบทุบปากแล้วปุ๊บเอ้ยมันตีตัวตุ่นครูทำแบบตะเกียที่ครูกดสุดอ่ะอ๋อเราจะโฟกัสไปที่อะไรดีเอาเหมือนกันมันจะได้แฟร์เราเคยจะออกเพศไงตัวนี้นะตอนนี้ก้าวใช้ทางยาโฟกัส70เหมือนครูเลยอ่ะนะ1 2 3ก็เท่ากันนี่เอาใหม่อ่ะบิดเอาใหม่นะ1 2 3เท่ากันเลยอ่ะ1 2 3เท่ากันเลยอ่ะ1 2 3เอางี้คุณสอยกันเองเลยยิงสอยกันเองเลยผมให้สัญญาณตัวบุคคลดิลองเปลี่ยนตัวบุคคลดิคุณบอกดิลองเปลี่ยนดูดิเดี๋ยวลองเปลี่ยนสลับกันดูบางทีอาจจะเป็นที่ตัวบุคคลหรือเปล่าขึ้นนกไปได้ยังขึ้นแล้ว1 2 3 1 2 3กดไปแล้วของพี่ก้าวไม่ได้ยินอ่ะกดไปยังพี่กดแล้วพี่ก็ไม่ได้ยินแสดงว่าพร้อมกันเหรอใกล้เคียงกันแสดงว่าเร็วไม่ต่างกันป่ะคนอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของความเร็วความช้านะนิ้วใครเร็วกว่ากันคำสั่งกดให้นิ้วซ้ำปุ๊บปุ๊บอย่างเงี้ยมันคนเรามันไม่เท่ากันถูกป่ะแบบออโตเมติกรีแอคมันความเร็วต่างกันทีนี้เราก็อย่าให้อันนั้นมันเป็นประเด็นก็เลยตัดสินใจวางกล้องไว้ตรงนี้แล้วก็ปรับไปที่เบลอทั้งสองอันแล้วก็เดี๋ยวเราจะกดไอ้นี่พร้อมกัน1 2 3มันพร้อมกันเรารู้สึกว่ามันพร้อมกันเลยอ่ะเรารู้สึกว่ามันพร้อมกันค่ะครูงั้นเราปล่อยมันไว้อย่างนี้ดีไหมเอาเป็นว่ามันโฟกัสเร็วอ่ะโฟกัสเร็วมันไม่ใช่ความคิดไปเองใช่ไหมเราอ่านตามคู่มือเขาบอกเร็วใช่ไหมเขาบอกเราให้แซงกลับบ้านเลยกลับบ้านกลับบ้านไปย้ายอาหารนกดีกว่าถัดมาเราจะพูดอีกประเด็นนึงที่สำคัญของออโต้โฟกัสของ 5D Mark III ก็คือการโฟกัสในที่แสงน้อยเขาบอกว่ามันก็ทำได้ดีทาง Canon เนี่ยเขาเคลมไว้ที่ -2.0 EV ซึ่งมันก็เหมือนกับที่ตาเราเห็นนั่นแหละคือพูดง่ายๆว่าถ้าตาเห็นกล้องก็โฟกัสโดนงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเขาบอกว่า 5D Mark III เนี่ยมันทำงานเรื่องของการโฟกัสในที่แสงน้อยได้ดีจริงหรือเปล่าเราต้องมาพิสูจน์กันแต่เมื่อกี้พี่ลองใช้ 600D โฟกัสลำบากโฟกัสไม่ได้เมื่อกี้ถ่ายคนคือคนในที่มือตอนนี้พี่โฟกัสไม่ได้เลยนะพอมาที่คนที่มันไม่มีแสงอะมันโฟกัสไม่ได้อันนี้โฟกัสไม่ได้เลยเพราะนั้นลองมาดูว่า 5D โฟกัสคนได้หรือเปล่าอันเทียบกับ 600D นะเรื่องของการโฟกัสคนในที่มืดพระเจ้าใครก็ได้ช่วยด้วยยิ้มให้หน่อยได้ไหมฟันอยู่ไหนตอนนี้ยังโฟกัสไม่ได้มันตึก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 ตลอดเลยโฟกัสยังไม่ได้ยังไม่ได้เลยพยายามจะโฟกัสที่ฟันก็แล้วเนื้อก็แล้วขนาดที่ก้าวยิงฟันยังโฟกัสไม่ได้งั้นเดี๋ยวจะลองที่ตัว 5D Mark III นะโฟกัสได้แล้วโฟกัสได้แล้วอันนี้คือโฟกัสได้ได้ผลการเทสว่าไงนะครูก็คือตัวนี้โฟกัสสามารถโฟกัสได้ในขณะที่ 600D เนี่ยโฟกัสไม่ได้เลยไม่ว่าจะทำวิธีไหนก็ตามมันก็สมแล้วที่เป็นกล้องโปรคือคำว่าโปรในที่นี้มันใช้งานได้ง่ายนั่นเองนะคะก็คือใครอยากจะไปถ่ายถ้ำอะไรเงี้ยก็เอาตัวถ่ายถ้ำใช่ไหมทีนี้เราจะมาถึงมหากาพย์กาพย์อีกแล้วเหรอนี่ยังไม่กาพย์คือเราจะพูดกันถึงรูปแบบของการเลือกจุดโฟกัสของ 5D Mark III ก่อนที่จะไปรู้จักกับรูปแบบของการเลือกจุดโฟกัสเนี่ยเรามาทบทวนของเก่ากันหน่อยดีไหมเราจะได้คอมเพลตได้ของเก่าของเราเนี่ยคืออะไรก็คือกล้อง 600D ถูกปะในกล้อง 600D เนี่ยมันมีจุดให้เราเลือกโฟกัสอยู่แค่9จุดจำได้ปะที่มันเป็นตุ๊บ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 9จุดแต่ของ 5D Mark III เนี่ยมีตั้ง61จุด61จุดเลยนะคะจะเยอะไปไหนเยอะไปไหนใช่ไหมแสดงให้เห็นถึงว่ามีความละเอียดในการเลือกจุดโฟกัสต่อมาใน 600D เนี่ยมีให้เราเลือกจุดโฟกัสแบบออโต้กับแบบแมนนวลหน่วซึ่งใน 5D ก็มีเหมือนกัน 5D Mark III ก็มี2แบบเหมือนกันก็คือออโต้แล้วก็แมนนวลเหมือนกันถัดมาใน 600D การเลือกจุดโฟกัสแบบออโต้หรือที่เราเรียกกันว่าออโต้ซีเลคชั่นน่ะกล้องจะเลือกให้อัตโนมัติใช่ป่าวว่ามันจะใช้จุดไหนใน9จุดนั้นสำหรับใน 5D Mark III ก็เหมือนกัน
ใน61จุดเนี้ยมันก็จะเลือกให้เราเองเลยว่าจะเอาตรงไหนใน61จุดก็คือออโต้โฟกัสทำงานเหมือนกันเพียงแต่ว่าตัว 5D Mark 3 เนี่ยแหละมันมีจุดละเอียดกว่านี้มันก็เป็นตับเลยเป็นตับเลยจุดเพียบเลย เป็นแผงของจุดเลยแหละ คราวนี้กลับมาที่600Dนะการเลือกจุดโฟกัสแบบแมนนวลหรือที่เราเรียกว่าแมนนวลเซเลคชั่นเราก็คือเลือกเองได้ว่าเราจะใช้จุดโฟกัสอันไหน ส่วนใหญ่เราก็ใช้ตรงกลางใช่ไหมแล้วก็จะมีซ้ายบ้างขวาบ้างวนบ้างอันนี้ก็เหมือนกัน 5D Mark 3 เนี่ยจะมีการเลือกจุดโฟกัสที่แบบดุเดือดมากเพราะมันมีตั้ง67จุด เขาก็เลยมีแบบให้เรานะเลือกใช้งานเอาตามความต้องการนะคะมันจะสะดวกขึ้นจริงหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ไม่รู้แต่ว่าเขาก็ทำแบบออกมาซัพพอร์ตค่อนข้างละเอียดเหมือนกันคือจริงๆแล้วเนี่ยนะจะถามว่าแบบไหนมันสะดวกอ่ะมันจะซัพพอร์ตกับสถานการณ์ของเรามากกว่าวิดีโอเนี่ยก็จะไม่ได้บอกว่าอันไหนมันดีที่สุดอันไหนมันไม่ดีเลยก็จะไม่พูดว่าสถานการณ์ไม่เหมือนกันเราใช้อย่างที่เราถนัดดีกว่าสไตล์เราเนี่ยก็ใช้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนื้อหาต่อจากนี้นะจะเป็นเรื่องของวิธีการเลือกจุดโฟกัสของกล้อง 5D Mark III ว่ามันมีอะไรบ้างทั้งหมดมีกี่แบบเรามาดูแบบที่1แบบที่1ก็คือ Single Point Spot AF อันนี้คือ Manual Selection นะชื่อมันบอกว่า Spot AF เนี่ย Spot ก็คือเป็นจุดเล็กๆสัญลักษณ์ของมันเป็นอย่างนี้คือถ้าสังเกตดูเนี่ยมันจะมีสี่เหลี่ยมแล้วมีจุดข้างในเขาเรียกมันว่าพินพอยต์ตัวนี้คือจุดโฟกัสมันจะเน้นหนักการโฟกัสไปที่พินตัวนี้ที่เราชี้ให้ดูเมื่อกี้คือมีความแม่นยำในการโฟกัสสูงทีนี้ลองคิดเล่นๆนะว่าไอ้พินเล็กอย่างเงี้ยมันเหมาะกับการถ่ายอะไรมันก็น่าจะเหมาะกับการถ่ายอะไรที่เราจำเป็นจะต้องรอดช่องเล็กๆเข้าไปอาจจะเป็นการถ่ายสัตว์ที่อยู่ในกรงอย่างนี้ล่อซี่กรงไปใช่ล่อซี่กรงไปเพื่อที่จะให้ไปโฟกัสโดนสัตว์ข้างในได้ง่ายหรืออาจจะเป็นการถ่ายเข้าลูกตาคนพวกที่เขาถ่ายภาพพอร์เทรตเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญกับดวงตาที่ชัดตาควรจะชัดมันไม่ควรจะเป็นจมูกชัดแล้วตาเบลออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแคนนอนเขาเลยออกไอ้เจ้าแมนนวลเซเลคชั่นแบบนี้ขึ้นมาเพื่อซัพพอร์ตตรงนี้หรือว่าการเซตถ่ายสินค้าสมมติเอาเพชรเม็ดเล็กๆถ่ายเพชรเม็ดร่วงเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วอยากจะโฟกัสตัวเพชรก็น่าจะเหมาะทีนี้การที่มันเป็นพินเล็กขนาดเนี้ยสูตรเราถืออย่างนี้นะหมูลองนึกภาพดูนะเราจะต้องเล็งกันเมื่อยตัวเกร็งเลยพี่ว่าทำยังไงให้มันไม่หลุดโฟกัสอ่ะเพราะมันเป็นแค่พินในสี่เหลี่ยมเล็กๆอันนั้นพี่ก็เลยคิดว่าอันนี้ความเห็นส่วนตัวพี่ก็เลยคิดว่ามันน่าจะเหมาะกับการตั้งขาหรือเปล่าถ่ายสินค้าตั้งขาแล้วก็เล็งไม่มีพลาดอยู่ที่เดิมไม่สั่นอะไรอย่างเงี้ยหรือการถ่ายมาโครถ่ายแบบเจาะต้องการโฟกัสตาแมงมุมให้แววใสเนี่ยมันต้องนิ่งมากแล้วการที่มันมีพินโฟกัสได้อย่างเงี้ยพี่ว่ามันก็มั่นใจดีว่ามันเข้าตาแน่นอนเงี้ยพี่ก็ว่ามันน่าจะเหมาะกับอย่างนั้นนะในความเห็นพี่นะเพราะฉะนั้นมือต้องนิ่งมากๆอ่ะอันนี้ก็แบบที่1แบบที่2ก็จะเป็น Single Point AF อันนี้ก็ยังอยู่ในโหมดของ Manual Selection นะ Single Point AF ก็คือให้นึกภาพมันก็จะใหญ่กว่าสปอตหน่อยเมื่อกี้มันเป็น Single Point Spot คราวนี้มันไม่มีคำว่าสปอตมันก็น่าจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงสัญลักษณ์ของมันจะเป็นอย่างนี้สังเกตดูว่ามันจะไม่มีพินเล็กๆข้างในมันจะเป็นสี่เหลี่ยมเฉยๆแบบนี้เลยเป็นการให้หนักในสี่เหลี่ยมพื้นที่สี่เหลี่ยมตรงนี้ก็คือใหญ่กว่าแบบแรกนิดหน่อยก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นการถ่ายพอร์เทรตทั่วไปไหมก็น่าจะเอาอยู่เนาะเอาไอ้ตัวนี้มาเจาะตาเอามาเจาะแบบตาโตเจาะอันนี้นั่นแบบตาเล็กอันนี้นะอันนี้ Chinese model อันนี้ฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆถ้าสมมติซีเรียสมากว่าตาต้องชัดเนี่ยพี่ว่าก็ไปใช้แบบแรกดีกว่าต่อมาแบบที่3แบบที่3ชื่อว่า AF Point Expansion มันก็ยังอยู่ใน Manual Selection อยู่นะคราวนี้ชื่อมันประมาณว่า Expand อันนี้ของเข้าใจของตัวเองก็เลยคิดว่าน่าจะเป็น Area ที่ใหญ่กว่าเมื่อกี้หรือเปล่าสัญลักษณ์มันเป็นอย่างนี้ถ้าสังเกตนะจะเห็นว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมตรงกลางแล้วก็มีจุด4ด้านรอบบนล่างซ้ายขวาเป็นการเน้นให้ priority การโฟกัสอยู่ที่จุดกลางเวลาเราเล็งไปที่ตัวแบบเนี่ยสมมุติเราเล็งไปปุ๊บเนี่ยถ้าจุดกลางโฟกัสได้ก็จบแต่ถ้าจุดกลางโฟกัสไม่ได้ไอ้4อันรอบเนี้ยมันจะโฟกัสแทนก็คือมันต่างกับไอ้2อันแรกของอันแรกคือถ้าพลาดก็คือพลาดเลยพลาดก็พลาดเลยแต่นี้ยังมีตัวช่วยอันนี้มีตัวช่วยใช่ก็โอเนาะทีนี้มาดูแบบที่4แบบที่4ก็คือ AF Point Expansion ก็ยังเป็นแบบ Manual Selection อยู่นะแต่คราวนี้มันมีชื่อเติมเข้ามาหน่อยนึงว่า Surrounding Point พี่ก็เลยเข้าใจไปเอง Surround มันควรจะรอบตัวสัญลักษณ์ของมันคือถ้าเปรียบเทียบกับแบบแรกเนี่ยแบบแรกมีแค่4จุดบนล่างซ้ายขวาแต่คราวนี้มันมีรอบเลยบนล่างซ้ายขวาเฉียงขึ้นเฉียงลงตะวันตกตะวันออกเฉียงเหนือใช่คือรอบด้านหลักการทำงานเหมือนกันให้ priority อยู่ตรงกลางส่วนที่เหลือเป็นตัวช่วยถ้าตรงกลางพลาดก็ที่เหลือก็
หากันไปงั้นเราไปอีกแบบนึงเลยแบบที่5แบบที่5คือ Zone AF อันนี้ก็ยังอยู่ในหมวดของ Manual Selection อยู่เหมือนกันแต่คราวนี้มันไม่ใช่ Expansion ละมันเป็น Zone เลยต้นน่าจะใหญ่กว่าทีนี้สัญลักษณ์ของ Zone เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้คือสัญลักษณ์แบบเนี้ย61 Focus Point เนี่ยมันจะถูกแบ่งออกเป็น Zone 9 Zone เพื่อใช้ Focus อย่างที่บอกว่ามันเป็น Manual Selection อยู่มันหมายถึงอะไรมันหมายถึงการที่เราสามารถเลือก Zone ด้วยตัวเองได้ว่าเราจะย้ายอีโซนเนี้ยไปโฟกัสตรงไหนแล้วแต่เราเลือกไปทั้งกองเลยเนี่ยไปกันเป็นกลุ่มเลยทีนี้จะบอกว่ามันก็แอบเป็นออโต้อยู่อ้าวเพราะว่าในโซนเนี้ยเห็นป่ะถ้าดูสัญลักษณ์แล้วเนี่ยนะมันมีความเท่ากันหมดเลยมันจะถูกใช้งานแบบออโต้ซีเล็กก็คือเลือกให้อัตโนมัติในกองนี้ใช่ในกองเนี้ยมันจะโฟกัสจุดไหนเนี่ยฉันกำหนดเองกล้องบอกฉันกำหนดเองแต่ถ้าโซนเนี่ยเดียนเนี่ยตากล้องกำหนดถ้าโซนเนี่ยเราเลือกเองแต่ถ้าข้างในโซนจุดในโซนเนี่ยกล้องเลือกให้ทีนี้พี่ไปหาข้อมูลมาเขาบอกว่าการใช้แบบโซน AF เนี่ยมันเหมาะกับการที่จะถ่ายอะไรที่ subject เป็นหมู่คณะขยับไปด้วยกันเออว่ามันก็จำง่ายเหรอไหมเอออย่างเช่นกลุ่มนกกระจอกเทศวิ่งถ้าตัวเดียวไม่ได้ต้องไปเป็นหมู่คณะพี่ไปอ่านมาเขาบอกอย่างนั้นคราวนี้มาแบบสุดท้ายแบบสุดท้ายเนี่ยคือ61 AF point อันนี้คือ auto selection ให้นึกถึงตอนที่เรา auto select 9จุดใน600 D แต่อันนี้61 point มันจะเอาตรงไหนฉันกำหนดเองที่อยู่ใน area 61 point กล้องไม่อันนี้เดียนแต่กล้องเนี่ยเป็นฉันนี่เดียนเดียนฉันแล้วมันคิดยังไงนะแบบมันจะมีหลักการไงเวลามันเลือกเองฉันเนี่ยไอ้ฉันเนี่ยหลักการของออโต้โฟกัสก็คือว่ามันจะโฟกัสถึงที่ใกล้ที่สุดก่อนอะไรอยู่ใกล้มันเลือกอันนั้นถ้างั้นเราจะใช้เมื่อไหร่อะพี่ก้าวก็แบบอะไรที่มันต้องการเร็วๆใช่ไหมดีเลคเตอร์เนี่ยเขาแอบไปเทสมาแล้วคือถ้าใครจำได้นะกล้อง 600D ของเราอะมันมี AI servo ใช่ป่ะAI servo เนี่ยมันคืออะไรครูจำได้ไหมตอนเราถ่ายวิ่งเข้าหากล้องอ่ะก็คือมันจะการโฟกัสมันจะทำงานต่อเนื่องสมมติว่ามี subject เคลื่อนเนี่ยเราจะสามารถโฟกัสตาม subject ได้อ่ะเช่นนกบินปั๊บเนี่ยเราก็ตาม AI servo ก็จะเหมาะการใช้งานแบบนี้ทีนี้พอมันเอามาผูกกับ 5D ที่มันมีแบบการโฟกัสจุดเยอะขนาดนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้ทำงานกับ AI servo ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่เดี๋ยวมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราต้องลองเทสให้ดูแต่ director เขาบอกมาแล้วว่าการใช้61 point เนี่ยกับ AI servo เนี่ยมันสะดวกมากมันเข้าขากันได้ดีอย่างประหลาดพี่เนี่ยโดน director ทดสอบมาด้วยการวิ่งอย่างนี้ไดเรคเตอร์เนี่ยถ่ายรูปพี่เนี่ยชัดแทบทุกรูปเลยเพราะว่าไอ้ตัวโฟกัสเนี่ยมันตามหน้าพี่อย่างงี้ไงแต่เดี๋ยววิธีการทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันเฮ้ยอย่างงี้เราก็ไปถ่ายนกได้ดิใช่นกในโชว์อะไรอย่างเงี้ยใช่เดี๋ยวเราจะไปเทสเมื่อกี้ AI Solo ใช่ป่ะแต่ทีนี้ในกรณีที่เป็นวันช็อตล่ะวันช็อตมันก็พูดถึงมันก็ดีในกรณีที่สมมุติว่าเราต้องการความเร็วได้ภาพแน่นอนไอ้61 point นี่มันก็ทำงานได้ดีเหมือนกันคือสมมติว่าเราเดินถ่ายอยู่เราอยากถ่ายเลยเราเดินอยู่ในสถีดบนสถีดเนี่ยเราอยากถ่ายปุ๊บเราอยู่ว่าปั๊กปั๊กแกะเร็วกันเหมือนแบบชักปืนมันก็จะเร็วไงมันก็จะเราก็ได้ภาพแน่นอนอะไรอย่างงี้61 point นี้ก็น่าจะดีงั้นเดี๋ยวเราไปเทสกันเลยดีกว่าว่าไอ้รูปแบบต่างๆเมื่อกี้มันเป็นยังไงมันใช้ยังไงเราจะมาเทสเรื่องของ AF point expansion อย่างที่บอกเมื่อกี้ครูจำได้ใช่ไหมว่าที่มันให้ priority จุดตรงกลางแล้วมันจะมีจุดช่วยรอบตัวพี่จะเทสเรื่องของ surrounding ไปเลยเพราะว่าถ้าเป็นบอร์ดแบบก่อนหน้านี้ที่มันไม่มีคำว่า surrounding อ่ะ expansion แบบไม่มี surrounding มันก็จะเหมือนกันคราวนี้มาเทสดูว่าไอ้ที่บอกว่าให้น้ำหนักตรงกลางแล้วถ้าตรงกลางไม่ได้มันตัวช่วยมันช่วยมันเป็นยังไงเราจะมีของ2 อย่างลำดับเป็นอย่างนี้หน้าหลังสีเขียวอยู่ข้างหน้าสีชมพูอยู่ข้างหลังเอาจุดตรงกลางเนี่ยมาโฟกัสที่ตัวสีเขียวก่อนถ้ามันหลักการนั้นมันใช่เนี่ยไอ้กล่องสีเขียวจะต้องถูกโฟกัสและเดี๋ยวจะลองย้ายจุดตรงกลางไปไว้ที่สีชมพูเพราะฉะนั้นตัวสีชมพูจะต้องชัดมาดูกันอันนี้คือการเลือกจุดโฟกัสแบบ AF point expansion surrounding เดี๋ยวก็จะเอาจุดตรงกลางเนี่ยมาโฟกัสที่สีเขียวนะแล้วก็จะเอาไอ้จุดตัวช่วยทางด้านขวาเนี่ยไปพาดไว้ตรงสีชมพูถ้าถูกต้องนะอะไรจะชัดนักเรียนสีเขียวถูกต้องเอาไว้ร้อยหัวกะโหลกอันนะนั่นเห็นเปล่าว่าสีเขียวชัดสีชมพูเบลอทีนี้เดี๋ยวจะย้ายเราเอาจุดตรงกลางไปไว้ตรงสีชมพูว่าเราอยากให้สีชมพูชัดแล้วเราก็จะเอาไอ้ตัวช่วยโฟกัสเนี่ยไปพาดไว้ตรงสีเขียวถ้าถูกต้องสีชมพูต้องชัดถูกไหมตอนนี้สีชมพูชัดละสีเขียวเบลอ
ทีนี้เรามาดูกันอีกหนึ่งซีนารีโอก็คือว่าเดี๋ยวจะเอาสีชมพูออกแล้วเอากระดาษขาวมาวางแทนแล้วเราจะพอยต์จุดตรงกลางไปที่กระดาษขาวถ้าถูกต้องมันจะต้องโฟกัสกระดาษขาวไม่ได้ถูกไหมตัวช่วยจะต้องมาโฟกัสที่สีเขียวจะต้องชัดขึ้นมาถูกไหมคะนักเรียนโอ้ดีมากซีนารีโอจะเป็นแบบนี้นะแบ็กกราวด์เป็นสีขาวละแล้วก้าวเนี่ยจะเอาจุดตรงกลางเนี่ยไปพอยต์ไว้ที่สีขาวเพราะฉะนั้นตัวช่วยจะต้องช่วยฉันเนี่ยเห็นปะจุดที่มันโฟกัสได้มันก็โชว์ขึ้นมาแบบเนี้ยสีเขียวๆเงี้ยค่ะกระป๋องสีเขียวเนี่ยชัดขึ้นมาละแบบนี้แหละที่เรียกว่าไอ้ตัวช่วยโฟกัสเนี่ยมันหาให้แล้วมันก็โฟกัสให้เราที่จุดข้างๆเมื่อกี้นี้ถัดไปเราไปดูบททดสอบข้อต่อไปกันเลยคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาเทสซิงเกิลพอยต์สปอต AF ดูที่เขาบอกว่าไอ้ตัวพินเนี่ยจุดโฟกัสอยู่ที่พินเนี่ยเหมาะการถ่ายลอดกงเดี๋ยวเรามาดูว่ามันสะดวกจริงหรือเปล่ากงอันเนี้ยถี่มากขอบอกกล่าวว่าช่องเนี้ยค่อนข้างถี่ทีเดียวมันจะไม่เหมือนกับกงที่เวนตี้นะอันนี้มีความถี่สูงลองดูครูได้ปรับเป็นซิงเกิลพอยต์สปอต AF แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราความรู้สึกครูว่ามันง่ายจริงหรือเปล่าถ้าฝั่งนี้จะเห็นนกเกาะทานข้าวอยู่มันดูมันโฟกัสง่ายดีนะคือนกมันก็ตัวเล็กอยู่แล้วไงแล้วก็เวลาที่เราชี้เข้าไปเงี้ยรู้สึกว่ามันไม่เห็นซี่กงเลยนะไหนลองปรับเป็นที่นี่มั้ยซิงเกิลน่ะดูดิมันต่างกันป่ะซิงเกิลพอยต์ AF ที่ไม่มีสปอตอ่ะใช่ๆอันนี้แหละเป็นรู้สึกว่าจะเริ่มเห็นความแตกต่างนิดหน่อยคือว่าถ้าปรับเป็นแบบเนี้ยมันเหมือนกับว่ามันจะโฟกัสไปโดนซี่กงได้ง่ายกว่าปัจจุบันนี้ในซี่กงที่มันถี่ขนาดนี้เนาะถือว่ายากเนาะยากยากงั้นแสดงว่ามันก็จริงอย่างที่เขาพูดเนาะว่าแบบถ้าใช้พินมันจะง่ายกว่ามันจะไปโดนแบบซี่กงอยู่เรื่อยๆอ่ะนี่แสดงว่าการที่มันเป็นพินเนี่ยแอเรียการโฟกัสมันเล็กกว่าเล็กกว่าซิงเกิลพอยต์ถ้ามาถ่ายสถานการณ์นี้ก็รู้สึกได้เลยโอเคงั้นเราก็ไปเทสเรื่องอื่นกันเลยตอนนี้นะเรามาอยู่ที่โชว์นกแล้วเดี๋ยวเราจะมาทดสอบ AI Servo ที่ใช้งานร่วมกับ61พอยต์เดี๋ยวไปดูวิธีเซตกล้องครูบอกเลยเป็นก็จะปรับให้ค่า F เนี่ยอยู่ที่ 2.8 จะได้วัดกันไปเลยว่ามันเบิร์นไม่เบิร์นแล้วก็สปีดชัตเตอร์เนี่ยเราจะใช้ที่1ต่อพันเพราะว่าจะได้หยุดนกได้เป็นจะปรับไป AI Servo เพื่อที่จะให้แท็กตามตัวนกได้แล้วก็ปรับจุดโฟกัสที่ออโต้โฟกัสที่100เราจะซูมไปที่200สูงสุดเลยเดี๋ยวเราลองโชว์เริ่มเนี่ยก็ได้ทันแต่จริงๆใครมาขอเขียวอยากให้มันโชว์เนี่ยดีเยอะมากทีนี้มีเทคนิคอยู่นิดนึงว่าเวลาที่เราใช้ AI เนี่ยพร้อมกับ AI 61 พอยต์เนี่ยมันจะมีจุดโฟกัสอยู่ตรงกลางเป็นจุดทีนี้เวลาที่เราจะเริ่มถ่ายให้เราใช้แปดบวกเก้านี่คงไม่ต้องแตก subject พอเราโฟกัสอยู่แล้วนะมั่นใจแล้วก็ตอนนี้ล่ะและมันวางก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ก็จัดองค์กรไปเลยอย่างเดียวคือเราอย่าไปสนใจว่าและมันวางก็ไม่ได้ว่าคือมั่นใจแล้วว่ามันโฟกัสให้มันแท็กอยู่บนตัวโปรเจกต์แล้วเราก็จัดองค์กรก็ไม่งั้นเราจะลืมจัดองค์กรทีนี้คนที่หัดใหม่ๆส่วนใหญ่แล้วจะไปงงกับการโฟกัสที่ตัวแบบจนบางทีลืมจัดองค์ประกอบมันก็เลยทำให้เมื่อกี้ที่ถ่ายครูเนี่ยตัวที่บนหัวยังเคลื่อนไปหัวคุมอยู่ข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยนี่มันก็ต้องซ้อมนะซ้อมบ่อยๆเดี๋ยวมันก็ชินเองตอนนี้ครูชินยังไม่ชินมึงซ้อมตะกี้นี่เดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่าวันนี้เราจะพึ่งความสามารถของกล้องเต็มๆเดี๋ยวน้องอยากดูพวกนี้มีอาจารย์ผู้ชายไหมแต่มีด้วยชี้ไปลูกชี้อาจารย์ลงมาข้างล่างซึ่งเนี่ยนะเราจะต้องไม่ใจกันครับเราอยู่ฝั่งนี้ใช่คือเรามากับอะไรเล็กๆเนี่ยอะไรเล็กๆจะเป็นตัวดุมากเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาดูโชว์อะไรอย่างเงี้ยพิธีกรก็ชอบเรียกอะไรเล็กๆอะไรเล็กๆก็ถือวิดีโอไว้ได้คนนี้อาจารย์เขาโดนแทนอาจารย์ต้องดวงแข็งกว่าคุณแน่ๆแต่แอบป้อมหิงหัวไกลเลยไกลกันว่ะครูบอกว่าจุดนี้ค่อนข้างไกลเหมือนกันมันอาจจะจัดองค์ประกอบอะไรไม่ได้มากเราก็จะเริ่มแข็งที่ตัวนกละคือครูเนี่ยแท็กตัว subject ได้แล้วพอ subject ขยับตัวโฟกัสมันก็เลยขยับบั๊บบั๊บเนี่ยแล้วเนี่ยพอมันยืนอยู่อย่างเงี้ยบางทีมันก็โฟกัสโดนคนผู้ชายที่อยู่ใกล้กว่าลำบากเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวจะลองดูเราก็พยายามดูให้สื่อเห็นในตัวนกตัวนกพร้อม
กำลังพักผ่อนว่าขอบคุณมากครับอาจารย์ท่านที่สองมันเป็นตอนนี้อาจารย์ครับขอบคุณที่สูงอาจารย์มีคนนี้ครับอาจารย์นี่นะกำลังพักผ่อนว่าขอบคุณมากครับเชิญนั่งลงเลยครับเชิญเพื่อนไปนั่งพักว่าครับในร่างของผมแต่ท่านนี้ไม่ได้มันสั้นเลยระยะทางมันสั้นมันก็ได้ภาพบ้างนะแต่ว่าองค์ประกอบจะไม่ได้ดีมากเพราะเราอยู่ในจุดที่ผมเอาน้องไม่สะดวกที่จะถ่ายเพราะมันมีเด็กมาเยอะมากเดี๋ยวรออีกทีพี่ว่ามันอาจจะมีโชว์นกบินเยอะๆเราก็เลือกวันมาเนอะมันเป็นเด็กเนี่ยไอ้หมูมานั่งตรงนี้มาอาจจะเห็นเพราะว่าอาจารย์อยู่ตรงเสาใช้มือที่ว่างอยู่ตอนนี้ครูย้ายไปนั่งในจุดที่น่าจะถ่ายได้สะดวกแล้วเดี๋ยวเราลองดูว่าจะได้ภาพหรือเปล่าบ้านบินนะก็ทำงานครับขอบคุณมากครับอาจารย์และอาจารย์ที่สอนนะครับได้นิดหน่อยได้เลยครับขอแสดงความยินดีหน่อยครับเรามาปิดท้ายกับพิธีกรเจ้าแห่งเวทีกันดีกว่ามอบรองขอแสดงความยินดีครับต้อนรับเสือขาวกันครับเสือขาวไม่ใช่หยิบเสือขาวเจ้าแห่งเวทีจะต้องเป็นนกเหลี่ยมนี่คือเหยี่ยวแดงนะฮะได้เหยี่ยวแดงคำนี้จะวัดความสามารถกันแล้วล่ะจะวัดความสามารถกับเจ้าเหยี่ยวแดงทะเลเป็นเสือเนี่ยเขาเรียกกันว่าเจ้าแห่งเวทีนะเรียกว่าทีละเราเคยสิ่งแล้วเหยี่ยวแดงเขาเขาเร็วขนาดไหนเรามาดูกันไปแล้วเราจะพบกับเสือขาวแล้วพี่แดงครับพอเสือขาวชื่อเสือขาวไปถ่ายที่พัทยาใต้ต่อเนี่ยไอ้นึกว่าเป็นเสือขาวจะพบได้กันทุกท่านนะครับในตลาดเสือขาวแน่นอนแน่นอนแน่นอนตัวเล็กเดี๋ยวย่อมย่อมมีความหมูอยู่แล้วและรวมทั้งที่อยู่อาศัยก็อาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างจริงก็องค์ประกอบมันไม่ได้มีแค่การเซ็ตกล้องหรอกมันมีถึงจุดที่เราจะนั่งได้ด้วยหมายถึงว่าคือถ้าเราเลือกที่นั่งได้ก็คงลดอุปสรรคน้อยลงแต่ถ้าสมมติว่าเราเลือกที่นั่งไม่ได้ก็จะลำบากนิดนึงเพราะว่าอย่างเมื่อกี้ครูเจอปัญหาคือว่าไปโฟกัสโดนของที่อยู่ข้างหน้าก็ต้องแบบเลี่ยงเลี่ยงเอาไงก็พลาดบ้างอะไรบ้างไม่ได้ลูกเหยี่ยวเลยถ่ายเหยี่ยวไม่พอก็ให้หมูถ่ายเหยี่ยวเลยมันคืออุปสรรคนะคะแบบแค่ได้ดูความสามารถเราไม่ได้แบบอะไรมากมายจ้ะเราพอดีมาเจอโชว์ที่มีเด็กเยอะเราก็เลยถูกไล่มานั่งตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราฝึกเยอะๆอย่างนี้เราก็อาจจะทำได้ใช่การโฟกัสแล้วก็การเลือกจุดโฟกัสของกล้อง 5D Mark III ที่ได้ใช้กันไปแล้วแล้วก็ได้ทดสอบกันไปแล้วค่ะก็อยากจะขอความเห็นของคุณครูสักนิดนึงนะคะในฐานะที่ใช้มาสักระยะหนึ่งแล้วเป็นคิดว่าไอ้กล้องอันนี้มันประสิทธิภาพมันดีมากอะเรียกว่าเมื่อก่อนไม่เคยถ่ายได้อย่างเงี้ยตอนนี้ก็คือถ่ายสามารถถ่ายได้สามารถแคปเจอร์ได้เพราะว่าไอเนี่ยเป็นน้ำมันหมูครูสามารถที่จะแคปเจอร์โมเมนต์ของนกได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราใช้อุปกรณ์คล่องๆแล้วคงจะใช้มันได้เต็มที่มากขึ้นเนาะใช่ๆเราเพิ่งได้กล้องมาไม่กี่ไม่เท่าไหร่เองเพิ่งจะซ้อมกันตอนนั้นน่ะตอนโชว์จะเริ่มไม่เท่าไหร่เองใช่แต่ที่เหมือนว่าเราก็ได้เปรียบเทียบกับของเดิมว่ามันเป็นยังไงก็รู้สึกว่ามันสะดวกมากขึ้นจริงใช่มั้ยครูแล้วไม่งั้นมันจะแพงขึ้นมาอย่างไม่มีเหตุผลได้ไงแต่ที่สำคัญคือต้องควบคุมให้เป็นรู้ว่าสถานการณ์ไหนควรจะปรับเป็นโหมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะใช้กล้องได้เต็มประสิทธิภาพของมันขึ้นอยู่กับความฝึกฝนแล้วก็ความฝึกฝนมีทิปเล็กๆน้อยมาบอกเกี่ยวกับการที่ว่าเมื่อไหร่การออโต้โฟกัสเนี่ยมันจะทำงานผิดพลาดคือจริงๆมันจะมีทางออโต้โฟกัสแล้วก็ออโต้ซีเลคชั่นออโต้โฟกัสเนี่ยมันจะทำงานผิดพลาดก็ต่อเมื่อตัว subject ที่เราถ่ายเนี่ยมันไม่ค่อยมีคอนทราสต์หรือมันมีสีเดียวอะอย่างสมมติว่ากำแพงขาวกำแพงดำท้องฟ้าที่ไม่มีเมฆท้องฟ้าที่มีแต่เมฆขาวของเหล่านั้นเนี่ยมันจะทำให้การจับโฟกัสของกล้องมันค่อนข้างลำบากถ้าครูสังเกตมันจะอืดๆวุ่นวืดวุ่นวืดไม่ชัดสักทีอ่ะนั่นแหละคือมันทำงานผิดพลาดเรียกว่ามันโฟกัสไม่ได้นะแล้วก็ออโต้โฟกัสจะทำงานผิดพลาดเมื่อไหร่ก็ต่อเมื่อ subject อยู่ในที่แสงน้อยอย่างตอนที่เราถ่ายอะไรบางอย่างอ่ะซึ่งต้องใช้แฟลชช่วยตอนนั้นอ่ะแต่ว่าถ้าสมมติเราไม่มีแฟลชใช่ป่ะมันก็จะทำให้การทำงานโฟกัสเนี่ยผิดพลาดอีกอันนึงออโต้โฟกัสจะทำงานผิดพลาดก็ต่อเมื่อ subject เนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเป็นสะท้อนวูบว่าไปมาอย่างตึกสูงแบบหน้าต่างตึกสูงอ่ะครูเคยเห็นตึกการบินไทยตรงถนนวิภาวดีค่ะอันนั้นจะเป็นกับกระจกติดกันแล้วก็จะสะท้อนแดดเงาๆอย่างนั้นนะมันจะโฟกัสได้ลำบากอีกอย่างนึงก็คือรถที่มันเงาๆ
วิ่งกลางแดดเนี่ยรถเงาๆเงี้ยก็ถ่ายมันก็จะโฟกัสยากเหมือนกันทีนี้มันมีวิธีแก้นิดนึงมันก็น่าจะเรียกว่าพอช่วยได้คือว่าสมมติว่าสิ่ง subject ที่เราจะถ่ายใช่ป่ะเราโฟกัสมันไม่ได้ถ่ายท้องฟ้ามันไม่แบบมันมีเมฆน้อยมากอ่ะแต่เราอยากจะถ่ายรูปท้องฟ้าอย่างเงี้ยเราก็โฟกัสที่ท้องฟ้าไปหมดโฟกัสพลาดโฟกัสไม่ได้มันเป็นสีฟ้าเดียวกันหมดให้เราหาจุดคอนทราสต์ก็คือเรามันอาจจะมีเมฆสักก้อนนึงมานิดนึงเราก็โฟกัสไปที่ขอบให้มันมีคอนทราสต์มากขึ้นอย่างนั้นอ่ะแล้วเราหันกลับมาจากองค์ประกอบอย่างนั้นมันจะโฟกัสได้แต่ถึงแบบขอบเมฆที่มันเป็นสีที่มันต่างกันหรือ subject ที่เราจะถ่ายโฟกัสไม่ได้ใช่ไหมเราก็หาอะไรที่มันอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็ไปโฟกัสศูนย์ว่าเฮ้ยจะถ่ายรถคันนี้รถคันนี้มันเงามากมีข้างๆจอดอยู่เป็นรถเนื้อด้านเราก็ไปโฟกัสรถเนื้อด้านที่มันจอดอยู่ระนาบเดียวกันแล้วเราก็ถ่ายรถเงาอย่างนี้กันแล้วเราก็เลื่อนกล้องจากองค์ประกอบหรือไม่บางทีเราก็อาจจะใช้วิธีการแมนนวลโฟกัสไปเลยทีนี้มีอีกอย่างนึงที่มันจะทำงานผิดพลาดได้ก็คือ auto selection นี้ก็เลือกเองใช่ไหมใช่ auto selection คือการเลือกจุดโฟกัสของกล้องที่ทำงานพลาดมันจะทำงานผิดพลาดก็ต่อเมื่อ subject ที่เราต้องการถ่ายเนี่ยอยู่ไกลหรือมีอะไรมากั้นอย่างสมมติว่าสัตว์ในกรงมีความเป็นไปได้สูงมากที่มันจะไปออโต้ select กรงแทนที่จะเป็นตัวสัตว์ข้างในใช่เพราะว่ากรงมันอยู่ใกล้เรามากกว่าใช่มันจะโฟกัสจุดที่ใกล้กล้องที่สุดนะอันนั้นก็จะผิดพลาดได้และอีกอย่างนึงที่พี่ก็เพิ่งรู้ออโต้ selection จะทำงานผิดพลาดก็คือเมื่อ subject ที่เราถ่ายเนี่ยเป็น pattern เอาจริงเหรอเนี่ยจริงจริงคอมพิวเตอร์คีย์บอร์ดไปถ่ายคอมพิวเตอร์คีย์บอร์ดมาอะไรที่มันเป็นเรียงกันแพทเทิร์นเป็นแพทเทิร์นเรียงๆกันน่ะหรือกระจกตึกสูงก็เหมือนกันตอนนี้เรากำลังจะปิดอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะทำงานได้ผิดพลาดเหมือนกันอันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆที่มันบอกในเรื่องของออโต้โฟกัสงั้นเดี๋ยวเราไปดูเรื่องอีกเรื่องกันต่อเลยดีกว่าไปหัวข้อถัดไปที่เราจะมารีวิวกล้อง 5D Mark III กันในวันนี้ก็คือ HDR คือ HDRเราทำไมเราถึงหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพูดเพราะว่าไดเรคเตอร์ของเราเนี่ยชอบเรื่อง HDR มากที่มันไม่ค่อยเนียนเพื่อเป็นการเอาใจไดเรคเตอร์ของเราเราก็จะมาลงรู้กันเรื่องนี้ในวันนี้นะคะคือเดี๋ยวจะเราพูดกันก่อนว่า HDR เนี่ยในความคิดเห็นของเรานะเรามีความรู้สึกว่าการใช้เทคนิค HDR เนี่ยมันเป็นเทคนิคที่น่าจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาให้เราได้มากกว่าการที่มันจะทำให้ดูภาพหลอกตาไอ้อย่างสมมุติว่าหลายๆคนไปเสิร์ชดูภาพ HDR อาจจะเคยเห็นว่ามันแบบเฮ้ยมันดูหลอกตามันเฮ้ยบางคนก็ว่ามันสวยตรงไหนใช่มั้ยบางคนก็บอกเฮ้ยมันดูอาร์ตมากเลยอะไรอย่างงี้อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบแต่สไตล์ของพวกเราเนี่ยชอบอะไรที่ดูเป็นธรรมชาติมากกว่าเราก็เลยรู้สึกว่าเทคนิค HDR เนี่ยมันน่าจะเข้ามาช่วยทำให้เราได้ภาพที่เราน่าจะไม่ได้อะคือได้ภาพออกมาแบบเนียนอะดูเป็นธรรมชาติดูเราไม่รู้ว่าเราใช้ HDR เราอาจจะไปถ่ายรูปในสถานการณ์ที่แสงมันนรกมากความต่างของแสงมันเยอะใช่ไหมความต่างจะใช่มันใช่ความต่างของแสงเยอะเนี่ยกล้องมันอาจจะวัดแสงผิดก็ได้แล้วมันก็เลยทำให้ภาพแทนที่เฮ้ยมันจะเก็บดีเทลได้ในภาพได้ครบในสถานการณ์ที่เราไปถ่ายอย่างเช่นร้านอาหารมืดๆอะไรอย่างงี้มีเดี๋ยวโคมไฟในความรู้สึกของเราการถ่าย HDR เนี่ยเราชอบอะไรที่มันดูให้มันเนียนให้มันดูเป็นธรรมชาติดูแล้วไม่รู้ว่าใช้ HDR อันนี้คือธรรมชาติของพวกเราบางคนอาจจะชอบแนวอาร์ตอันนี้เราไม่ว่ากันความชอบใช่พี่ลืมบอกมันจะมี HDR อยู่อันนึงที่มันไม่เนียนที่พี่ไปทำมาที่สิงคโปร์อับอายประชาชีชาวสิงคโปร์เรียนภาพที่ไปถ่ายมารีนาเบย์แซนแล้วเหมือนกับว่าไปถ่ายที่สนามม้าราชตรีนามัยพวกเราเองอ่ะมันใช้ HDR น้อยอ่ะเพราะว่าคือพอถ่ายออกมาแล้วมันไม่เนียนคืออันนี้คือพูดถึงกล้องตัวอื่นนะไม่ใช่ตัว 5D นะมันไม่เนียนเราก็เลยรู้สึกว่าว้าอย่าเลยเราก็เลยเลี่ยงมาตลอดแต่ทีนี้ว่าพอ 5D เขาออกตัวมาว่ากล้องเขาเนี่ยทำ HDR ได้เลยเราก็เลยเฮ้ยเราอยากลองเหมือนกันเราก็เลยเอามารีวิวหัวข้อนี้กันเลยใช่คือสมมติว่าถ้าใช้แล้วมันเนียนเนี่ยนะคือมันจะสะดวกมากเป็นว่าใช่มันจะทำให้เราแบบคืออยู่ในที่แสงที่มันแย่ๆอย่างเงี้ยเราก็ยังเก็บภาพได้อยู่ใช่ทีเราก็เลยจะมาเทสกันว่า HDR ในกล้อง 5D เนี่ย Mark III เนี่ยมันได้ดั่งใจหรือเปล่าเราก็เลยให้ครูเนี่ยมาลงมือเทสกันในวันนี้เลยนะคะซึ่งวันนี้ในท้องฟ้านี่เป็นใจมากซ้อมบอกกันถ่ายรูปพี่ว่าเราก็ถ่ายไปเลยแล้วกันในเมื่อเราทำมาขนาดนี้แล้วเนี่ยงั้นครูก็จงเทสเลยณบัดนาวมาดูกันว่ามันปรับตรงไหนมาจิ้มไปที่ไอ้รูปปากกาเนี่ยนะแปลงแล้วก็เลื่อนวงล้อเนี่ยมาที่ HDR แล้วก็กดเซ็ตเข้าไปตึ๊บเสร็จแล้วเราก็มาเลือก Adjust Dynamic Range ตึ๊บเข้าไปอย่างงี้ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นขอเลือกเป็นบวกลบ3 EV เสร็จแล้วก็มาเลือก Effect อันเนี้ย
เป็นขอเลือกเป็น natural เพราะว่าเราชอบ natural ใช่ไหมอยากให้ภาพมัน natural แต่ถ้าใครชอบสไตล์ art อะไรก็เลือกไปแค่นี้เองแต่เราเป็นก็ปรับเป็นโหมด AV นะเดี๋ยวจะใช้ AV ในการถ่ายแชร์เดียวเดี๋ยวเทียบกับไม่ใช้แล้วกันนะมาดูผลกันอันแรกนี่คือ HDR อันนี้คือไม่ใช่ HDR เห็นความแตกต่างอะปะเห็นอยู่แล้วพี่ก้าวชอบอันไหนมากกว่ากันนะคือจะบอกว่าภาพที่ใช้เนี่ยมันเหมือนว่าเราเห็นดีเทลส่วนของหญ้าส่วนของถนนเยอะขึ้นคือกรณีถ้าสมมติว่าคุณอยากจะเปิดเผยทุกอย่างในภาพน่ะพี่ว่าอันนี้มันก็ดูเป็นธรรมชาติดีดูไม่หลอกตาเป็นรู้สึกว่าอย่างส่วนของตัวเมฆเนี่ยดูมันแบบกลมกลืนไปหมดเลยเนาะดำขาวอะไรเงี้ยคือมันไม่โดดมันไม่โดดมันโอเคมันเนียนอย่างมันดูเท่ากันไปหมดเลยนะว่าใช่ใช่คือจริงๆอันนี้จะบอกว่าเราอยากใช้ HDR เราอยากได้ภาพแบบเนี้ยคือไม่อยากให้ดูรู้ว่าใช้อะแต่เราอยากได้ภาพโอเคก็คือเป็นว่ามันก็เนียนใช้ได้เลยแหละแต่เทียบกับอีภาพที่เคยทำผ่านๆมานะคือถ้าเป็นกล้อง600ดีเมื่อก่อนเนี้ยเอาไปเมิร์จใน Photoshop ก็ยุ่งยากอันนี้ก็ได้มาภาพเดียวเลยเอออย่างงี้ก็สะดวกดีนะเนี่ยใช่ตอนนั้นที่เราใช้ HDR ที่เราไปถ่ายที่อะไรนะ Smoke House อ๋ออันนั้นก็มีอยู่ภาพนึงที่ใช้ HDR เพราะอะไรเพราะว่าตาเราเห็นเนี่ยตาเราเห็นฟ้าแบบสวยอ่ะแต่พอเราถ่ายออกมาปุ๊บอ่ะฟ้ามันขาวเหมือนมีเมฆฝนเลยอ่ะตอนนั้นอ่ะพี่รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันเราไม่ได้ฟ้าเราก็เลยใช้เทคนิค HDR เข้ามาช่วยปรากฏว่าเราดึงฟ้ากลับมาได้แต่ว่าคนทำ Photoshop นี่ก็ลากเลื่อนนั่งปั้นรูปให้มันดูเนียนที่สุดอ่ะให้รูปเดียวนั้นกลับไปดูคอนเทนต์ได้เลยเออมันลำบากเหมือนกันแต่ถ้าสมมติว่าตอนนั้นเนี่ยมีไอ้ตัวนี้เนี่ยก็คงจะไม่ต้องคือไดเรคเตอร์ก็คงมีเวลาไปนอนกลางวันอะไรไม่ต้องมานั่งทำรูปรูปเดียวไม่ได้นอนกลางวันเลยคือบางทีตาเราเห็นแต่ว่ากล้องมันเก็บอาจจะเป็นเรื่องของการวัดแสงซึ่งมันเป็นการให้น้ำหนักอะไรของมันอ่ะพี่ว่านะมันก็เลยทำให้ฟ้าเอาได้สถานที่ก็จริงแต่ว่าฟ้ามันเอาไปเลยแต่บอกว่าโอเคมันก็เข้ามาช่วยแก้ปัญหาที่อีกสถานการณ์นึงที่อยากจะแนะนำว่ามันใช้ได้สำหรับ HDR ก็คือว่าในร้านอาหารมืดๆที่อย่างสมมติว่ามันเป็นบรรยากาศมืดอ่ะที่เขาจงใจทำให้มันดูอึมครึมมืดลึกลับอะไรอย่างเงี้ยคือมีโคมไฟแล้วก็มีแบบโต๊ะเก้าอี้บรรยากาศอ่ะแต่พอเราถ่ายมาปุ๊บเนี่ยมันได้องค์ประกอบที่เราอยากได้ก็จริงแต่ว่าภาพโดยรวมเรามันมืดเกินไปอย่างเงี้ยซึ่งมันผิดละ HDR ก็จะเข้ามาช่วยคือถ้าเราใช้เทคนิค HDR ปุ๊บเนี่ยเราจะได้ไฟด้วยแล้วก็ได้บรรยากาศภาพรวมเนี่ยในแสงที่กำลังพอดีได้คือหมายถึงว่าเห็นแบบบรรยากาศรอบๆด้วยใช่ไหมไม่ใช่แบบมืดไปหมดเลยแล้วเห็นแสงสว่างปุ๊บขึ้นมาใช่เห็นแต่ไฟเห็นแต่คมไฟอ่ะบรรยากาศอื่นไม่เห็นเลยก็ไม่รู้จะรีวิวทำไมต้องเก็บมาให้ได้อย่างที่เราไปเห็นมาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ HDR จะเข้ามาช่วยทีนี้อย่างที่เมื่อกี้เราพูดกันคือถ้าตั้งเป็น HDR แล้วเวลาเรากดชัตเตอร์แช่เนี่ยมันจะรัว3ภาพให้เราเองอย่างเมื่อกี้เห็นปะเมื่อกี้ครูได้มา3ภาพเลยได้3ช็อตเลยก็คือชดบวกปกติชดลบแล้วก็ได้ภาพเลยนี้ทีนี้จะบอกว่าเวลาถ่าย HDR เนี่ยคุณต้องมือนิ่งนะถ้ามือไม่นิ่งเนี่ยมันจะเป็นแบบภาพมือไม่นิ่งหรือไม่ตัวแบบก็สั่นคือมันจะเห็นรอยต่อมันจะตลกมากเลยอ่ะคือมีขอบถ่ายว่าคนเนี่ยเหมือนแบบวิญญาณกำลังจะออกจากร่างอะไรอย่างงี้คือต้องนิ่งหรือไม่ก็สปีดชัตเตอร์เร็วๆเอาให้ชัวร์ตั้งขาตั้งดีกว่าตั้งขาตั้งกันเลยหรอหรือว่าถ้าเป็นอีกแบบนึงคือการตั้งเวลาถ่าย HDR มันก็รัวให้เรา3ภาพเลยเหมือนกันที่จะพูดอีกอย่างนึงก็คือเวลาถ่าย HDR เนี่ยกล้องเนี่ยจะให้ไฟล์มาเป็น JPEG ดังนั้นเวลาเราจะปรับไว้บาลานซ์เนี่ย
เสร็จปุ๊บเราก็หมุนวงล้อไปที่ HDR จากนั้นเราก็มาเลือกที่ Continuous HDR เท่าไหร่ก็คือตรงนี้ก็จะเลือกว่าจะเอาช็อตเดียวหรือว่าจะเอาทุกๆช็อตถ้าเลือกทุกช็อตก็คือถ่ายไปเรื่อยๆช็อตต่อไปก็จะเป็น HDR แล้วก็อีกอันนึงก็คือเลือกที่ Save Sound Image จะเลือกว่าให้เซฟทุกภาพเลยหรือเปล่าหรือว่าจะเซฟแค่ไอ้ภาพที่ถูกเปิดภาพเดียวทีนี้เดี๋ยวเราจะมารอช่วงทวายไลท์เพื่อที่ว่าจะมาถ่ายภาพทวายไลท์ที่ตัวที่สุดก็คือว่าในช่วงที่ความสว่างท้องฟ้ากับความสว่างบนพื้นดินพื้นดินรอบตัวเราเนี่ยมันเท่ากันถ้าความสว่างบนฟ้ากับพื้นดินมันเท่ากันปุ๊บเนี่ยนั่นคือได้ทวายไลท์ที่สวยทีนี้เนี่ยเราคิดว่าพอมันผ่านช่วงนั้นไปแล้วปุ๊บเนี่ยเราคาดหวังว่าลงมือกับ HDR ในช่วงทวายไลท์ได้เลยสไตล์ของ HDR เป็นจะขอปรับเป็น Art Standard เพราะว่ารู้สึกว่ามันแบบทำให้เห็นคอนทราสต์ของสีท้องฟ้ากับเมืองได้ดูสวยขึ้นสวยกว่า Natural ใช่ป่ะมีแอบไปเทสมาแล้วเอาเลย HDR Mode Dynamic Range เป็นปรับเป็น Auto นะไม่เยอะอ่ะฝนตกเอาเฮ้ยภาพอันนั้นตะกี้นี่ที่สวยๆมันไปไหนแล้ววะเมฆมันมาบังมันเห็นชัดไปหมดเลยนะคือถ้าไม่ใช้ HDR นี่คิดว่าตึกน่าจะมืดเนี่ยเห็นตรงต้นไม้ด้วยลองไม่ใช้ HDR ดีเป็นไงอ่ะได้ได้เดี๋ยวเทียบให้ดูเออใช่ต้นไม้มันมืดๆเนาะแต่มันก็สวยไปอีกแบบนึงของมันนะอันนี้พูดถึงแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากเห็นดีเทลทั้งหมดนะ HDR จะช่วยแต่ต้องเลือกสไตล์ที่เหมาะสมกับภาพที่เราได้ในช่วงเวลาด้วยนะบางทีแบบช่วงเวลาต่างกันก็ใช้สไตล์ต่างกันละใช่ใช่ก็ลองถ่ายเทสดูอ่ะคือจะบอกว่าจริงๆ SDR จะไม่ได้บอกว่ามันดีเสมอไปหรือว่ามันไม่แย่เสมอไปอะไรเงี้ยมันอยู่ที่สถานการณ์ว่าเราจะใช้หรือไม่ใช้ยังไงหรือว่าเราอยากจะสื่ออะไรในภาพมากกว่าคือถ้าสมมติว่าเราอยากจะสื่อดีเทลในภาพอย่างเงี้ยเราก็ใช้ SDR เข้ามาช่วยแต่ถ้าสมมติว่าภาพบางภาพเงี้ยต้องการมืดบ้างสว่างบ้างบางส่วนที่มืดก็อาจจะอยากให้คนดูภาพได้คิดต่อบ้างอะไรเงี้ยก็ว่าก็อยู่ที่สไตล์ภาพที่คนถ่ายต้องการก็เลยคิดว่ามันอยู่ที่สถานการณ์ที่การเอาไปใช้งานมากกว่าค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูเรื่องต่อไปกันเลยทีนี้เรามาดูกันเรื่องของขนาดไฟล์ที่ได้จาก 5D Mark III กันดีกว่าขนาดไฟล์ที่ได้เนี่ยก็คือกว้าง 5,760 พิกเซลคูณ 3,840 พิกเซลเดี๋ยวจะถ่ายขอบร้อยให้ดูแล้วก็ไฟล์รอมีขนาดประมาณ 23-36 เมกนี่บางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยถ่ายลงเว็บอะจะถ่ายใหญ่ไปไหนอะจะใหญ่ไปไหนลงเว็บนะไม่ใช่แบบลงโปสเตอร์โฆษณาบิลบอร์ดคือจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราถ่ายใหญ่ขนาดนี้มันจะมีประโยชน์เวลาที่สมมติว่าเรามาสถานที่แบบอย่างตลาดแล้วเราจัดองค์ประกอบได้ลำบากแล้วเราถ่ายใหญ่ไปก่อนเลยแล้วเรามาครอบเอาได้เวลาครอบแล้วเนี่ยเหมือนเราใช้เลนส์ซูมมันก็สะดวกดีเดี๋ยวครูจะทำให้ดูศิลปินจะต้องรู้อยู่แล้วว่าตัวเองจะถ่ายอะไรใช่ก็ต้องจินตนาการภาพไว้ในใจอยู่แล้วค่ะตอนนี้เป็นยืนอยู่ประมาณระยะห่างพอสมควรเหมือนกันเป็นจะซูมไปที่70แล้วก็ลองถ่ายดูแล้วจะเอาภาพเนี้ยมาขอบเป็นกะว่าเป็นจะถ่ายคุณน้าคนที่ใส่เสื้อสีม่วงๆอยู่ตรงนู้นนะที่ขายของอยู่อ่ะแล้วเดี๋ยวจะขอบออกมาให้มันเป็นพอร์ตเทรตก็คือภาพที่ออกมาเนี่ยจะเห็นว่าเล็กกระจิ๋วเดียวแต่เดี๋ยวเราจะซูมเข้าไปแล้วเข้าไปครอบให้มันเป็นพอร์ตเทรตก็คือไฟล์มันจะใหญ่ไปไหนเนี่ยมันใช้ขอบแบบนี้ได้เรื่องนี้เรื่องของความคมของเลนส์คือมันจะมีส่วนสำคัญว่าขอบออกมาแล้วเนี่ยมันจะใช้ได้มากน้อยแค่ไหนมันก็อยู่ที่คุณภาพเลนส์ที่เราใช้สมมติว่าถ้าเราใช้เลนส์ที่มันมีความคมน้อยหน่อยหรืออย่างเลนส์ฟิก50แล้วเราเอาไปเปรียบเทียบกับ I24-70 อย่างงี้ภาพที่ได้เนี่ยความคมมันก็จะต่างกันเพราะว่าคุณภาพของเลนส์มันต่างกันใช่ค่ะถ้าสมมติเราเอาเลนส์ฟิก50มาครอบมันก็อาจจะคมน้อยกว่า24-70มาครอบอย่างงี้Auto ISO เนี่ยอันนี้ไฮโซมากขอบอกมันสามารถกำหนดขอบเขตของ ISO Auto ได้สำหรับกล้อง 5D Mark III มันกำหนดขอบเขตยังไงสมมติว่าเรารู้อยู่แล้วล่ะว่าเราอ่ะไม่อยากได้ ISO สูงๆใช่ป่ะเราแบบเอ้ยเรารับได้ที่เท่าไหร่สมมติเรารับได้ที่แค่ 3,200 เท่านั้นเราก็ตั้งเอาไว้ว่าให้ ISO เนี่ยมีเลนส์ระหว่าง100ถึง 3,200 เท่านั้นนะเกินกว่านี้ไม่ได้ละอย่างเงี้ยมันตั้งได้มากดที่ปุ่มเมนูปั๊บเสร็จแล้วเราก็เลื่อนมาที่อันที่2ไอ้ตรง
สี่เหลี่ยมอันที่2เนี่ยแล้วก็เลื่อนมาที่ ISO Speed Setting แล้วกดเข้าไปอันนี้เราจะใช้อยู่2อันก็คือ Auto ISO Lane แล้วก็จิ้มเข้าไปเซตมินิมัมจะเห็นว่ามันจะมีมินิมัมกับแม็กซิมัมเราจะเซตให้มินิมัมเนี่ยเท่ากับ100แล้วก็มาที่แม็กซิมัมเนี่ยอันเนี้ยเราจะเซตให้เท่ากับ 6,400 เพราะว่าเราอยากได้น้อยน้อยเราก็เลยเซตที่ 6,400 อีกอย่างนึงที่สะดวกมากก็คือการที่เราสามารถเซตสปีดชัตเตอร์ขั้นต่ำได้สมมติว่าเราติดเลนส์ฟิก50แน่นอนว่าเราไม่อยากให้สปีดชัตเตอร์ของเราอ่ะมันช้าไปกว่า1ต่อ50แน่นอนถูกปะเราก็ไปที่มินิมัมชัตเตอร์สปีดอันเนี้ยเป็นติดเลนส์24-70อยู่เพราะฉะนั้นบางทีมันอาจจะมีการซูมเข้าซูมออกบ้างก็เลยปรับให้มินิมัมสปีดชัตเตอร์เนี่ยอยู่ที่1:125มันจะได้ใช้ได้แบบยาวๆเลยไม่ต้องมาพะวงเรื่องสปีดชัตเตอร์อีกเราก็เลือกที่1:125แล้วก็กดเซตอยากจะให้เห็นว่าไอ้ออโต้ที่พูดไปเมื่อกี้ที่มันสามารถเซต ISO เป็นเลนส์ได้แล้วก็สปีดชัตเตอร์ขั้นต่ำได้เนี่ยอยากจะบอกว่ามันมีความสะดวกมากเวลาที่เราใช้ถ่ายโหมด AV เพราะว่าเราไม่ต้องมานั่งพะวงว่าสปีดชัตเตอร์มันจะเปลี่ยนไปมาแบบว่าสมมติว่าเรามาตลาดอย่างนี้สมมติที่กลางแดดก็แดดจ้าเข้าไปข้างในก็มืดอย่างเงี้ยถ้าเราถ่ายโหมด AV เนี่ยสปีดชัตเตอร์มันจะเปลี่ยนแน่นอนแต่เพราะเราใช้ค่ารูรับแสงดีไซน์ภาพแสงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสปีดชัตเตอร์มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่แล้วทีถ้าสมมติเราฟิกเอาไว้ขั้นต่ำแบบเนี้ยครูก็ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปนะคะว่าสปีดชัตเตอร์จะเปลี่ยนเพื่อจะได้เห็นประสิทธิภาพของการกำหนดสปีดชัตเตอร์ขั้นต่ำแล้วก็ ISO range เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าใช้โหมด AV คราวนี้ที่จะเทสถ่ายก็คือจะปรับเป็น Auto ISO แล้วก็กำหนดสปีดชัตเตอร์ขั้นต่ำใช่แล้วเดี๋ยวเราจะเดินเข้าเดินออกล่มแดดล่มแดดล่มแดดเพื่อจะได้รู้ว่ามันสะดวกขนาดไหนงั้นเดี๋ยวเราไปปฏิบัติกันดีกว่าที่ครูว่าจัดองค์ประกอบแล้วมันสวยแบบดูเป็นตลาดมีความเป็นตลาดถ่ายไลฟ์ถ่ายแบบใครว่องจริงๆขอบอกว่าเยาวราชเนี่ยนะของกินอร่อยเมื่อกี้ก็สุ่มเข้าไปกินบะหมี่ร้านนึงอร่อยมากเลยบะหมี่โปเกียวนึกว่าเคยมากินแล้วพอหลังจากที่เป็นสอนให้ตั้งตะกี้นี้แล้วใช่ป่ะอย่าลืมมาปรับให้ ISO เป็นออโต้เลื่อนให้มาเป็นตัว A แบบนี้อันนี้คือเป็นตรอกมืดๆเลยนะตรงนี้เราอยู่ในจุดที่มืดถนนก่อนวึดสรุปว่าเป็นไงบ้างครูก็คือเราอ่ะไม่ต้องดูเรื่องสปีดชัตเตอร์เลยเพราะว่าเราปรับไว้ไม่ให้ต่ำกว่า1:125ก็คือถ่ายไปได้เรื่อยๆไม่ต้องกังวลใดๆใช่เนี่ยพี่ใช้ถ่ายพี่ต้องคอยดูสปีดชัตเตอร์เหรอใช่เพราะว่าพี่ดีไซน์รู้แสงไว้แต่ว่าพอถึงบางจุดก็แสงจ้าเลยบางจุดก็พอดีบางจุดก็มืดแต่อันนี้คือเบนเดินถ่ายไปเลยนะคือเบนไม่ได้ดูสปีดชัตเตอร์ไม่ได้ดูอะไรทั้งสิ้นเลยก็คือแบบใช่เพราะว่ามาเดินตลาดนี้คนเยอะมานั่งดูนี่ก็วุ่นเหมือนกันก็จะโดนมอเตอร์ไซค์ทับอยู่แล้วแล้วเพราะฉะนั้นเรามาที่อย่างนี้เราควรจะใช้กล้อง 5D Mark 3ใช่ไหมตามนั้นเดี๋ยวไปดูเรื่องต่อไปกันเลยเราจะพูดกันถึงเรื่องของ ISO ของกล้อง 5D Mark 3กันบ้าง ISO เนี่ยมันก็จะมีเซตได้ตามปกติทั่วไปก็คือเริ่มต้นแต่100แต่ทีนี้ความพิเศษคืออันนี้มันดันไปได้เป็นแสนเลยเราสามารถขยายมันไปได้ถึงเป็นแสนเนี่ยก็คือเราต้องเข้าไปเซตที่ ISO Expansion ตอนที่เราซื้อกล้องมาตอนแรกใช่ไหม ISO ที่เราเซตได้เนี่ย
มันจะอยู่ที่แม็กซ์สุดที่ 25,600 แบบนี้เนี่ยเป็นเลื่อนไปไม่ได้แล้วแต่ว่าจริงๆแล้วเราสามารถมาปลดล็อกความสามารถของ ISO ได้เราก็มาที่สี่เหลี่ยมอันที่2เนี่ยแล้วก็มาเลือกที่ ISO Speed Setting จิ้มเข้าไปแล้วก็มาเลือกที่ ISO Speed Range จะเห็นว่ามินก็คือ100แม็กสุดก็คือ 25,600 แล้วก็จิ้มเข้าไปแล้วก็เลื่อนมาที่แม็กแล้วก็หมุนเห็นป่ะอันนี้เพิ่มขึ้นเพิ่มได้มากสุดอยู่ที่ 12,400 เป็นตัว H2อ่ะเสร็จแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาดูที่ตรงนี้กดที่ ISO เนี่ยตอนนี้มันก็จะสามารถไขขึ้นมาได้แล้วเป็น S2 ก็คือไอ้แสง 2,400 ตะกี้นี้การปรับ ISO เราก็สามารถที่จะเลือกปรับได้ให้มันเป็นทีละ1ต่อ3สต็อปหรือว่าปรับทีละสต็อปก็ได้เดี๋ยวเราจะไปเลือกการปรับสต็อปของ ISO นะแล้วก็เลื่อนไปกด Q นี่คือเป็นกด Q นะแล้วก็มาหยุดอยู่ที่ลูกกล้องแบบนี้เลือกที่ ISO Speed Setting Increment จิ้มเข้าไปคือตอนแรกเนี่ยที่ค่าที่โรงงานเขาเซตมาให้อ่ะมันคือ1ใน3สต็อป1ใน3เนี่ยมันคืออะไรมันก็คือมันจะเลือกแบบละเอียดถี่ยิบมากมายตั้งแต่100 125 160 200 250นะมันถี่ไปบางคนไม่ชอบถ้าไม่ชอบเนี่ยไหนจะปรับทีละ1สต็อปก็ได้ก็คือเป็น100 200ก็ได้โดยการที่ปุ่มเมนูแล้วก็มาเลือกที่ ISO Speed Setting Increment เหมือนเดิมแต่ว่าเลือกมาเป็น1สต็อปแทนกดดูที่ ISO จะเห็นว่าไอ้ตรงที่มันเป็นสีเทาๆอย่างของเลข125กับ160เนี่ยมันเลือกไม่ได้มันจะ100แล้วก็อีกทีก็คือไปเลือกที่200เลยเงี้ยอันนี้ก็คือเพิ่มทีละ1สต็อปและสำหรับกล้อง 5D Mark III อันนี้จุดเด่นอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของ noise performance ถึงแม้ว่าเราจะเซต ISO สูงๆเนี่ยแต่ noise มันก็น้อยคือมันจัดการ noise ได้ดีอันนี้มันจะเห็นตัวอย่างไหมเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเทสกันจำได้ว่าตอนที่ใช้600Dอ่ะตอนนั้นน่ะ 12,800 นี่คือใช้ไม่ได้น้อยเยอะมากมันก็คือเรียกว่ามันก็แค่ได้ภาพเนาะแต่ว่าจะให้มันสวยหรือเปล่าเนี่ยมันก็สากคิดว่าถูไว้แล้วเนี่ยจะคันแต่ตัวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าถ้า 12,800 เนี่ยได้อะไรใช่คือมันเซตได้จริงนะเขาบอกมันเซตได้จริงไม่ใช่แบบเซตไปขำๆนะมันใช้ได้จริงเดี๋ยวครูจะถ่ายให้ดูระดับครูลงเองแล้วเนี่ยครูไม่เลือกอะไรธรรมดาอยู่แล้วเรามาเทส noise performance กันเนี่ยเราต้องเริ่มที่ 6,400 เลยครูแล้วก็เดี๋ยวจะไล่ไปให้ดูเลยว่ามีความแตกต่างกันยังไงบ้างเราควรจะไปหาของมืดๆถ่ายไม่ใช่พี่แน่นอนเอาดูหน้ามืดๆนะเอายาดมขอน้ำขิงแต่ตรงนี้ก็ได้นะตรงนี้ก็สวยงั้นเดี๋ยวเริ่มที่ 6,400 ก่อนนะอันนี้คือ ISO 6,400 เป็นว่ามันก็ยังดูโอเคนะ 6,400 ยังใช้ได้อยู่ถ้างั้นเดี๋ยวจะปรับไปที่ ISO 12,800 ละเริ่มเห็นรอยแตกๆหน่อยละเริ่มมีความสากเกิดขึ้นที่ ISO 12,800 คือเป็นเคยถ่าย 12,800 ของ 600D อ่ะถ้าเทียบกับตัวเนี้ยอันเนี้ยยังใช้ได้อยู่อันเนี้ยยังมองเห็นแบบยังไม่เห็นความสากแบบเยอะขนาดของ 600D แต่ใน ISO มาที่ 25,600 ซึ่งมากกว่าตะกี้เนี้ยนะ 25,600 อันเนี้ยยังใช้ได้อยู่ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเบนจะเลิกถ่ายปลาแหละแต่เบนจะหันมาถ่ายพี่ก้าวแทนเพราะตอนนี้พี่ก้าวอยู่ในที่มืดมืดสุดๆนอกจากจะมืดอยู่ในความมืดแล้วยังผิวมืดด้วยกูแสงเราอยากจะให้เห็นหน้าเพื่อนเราเนี่ยเราจะทำยังไงเดี๋ยวเบนจะขอดันให้มันขึ้นสูงแบบ high ISO เลยก็คือที่ตัว H1 มันก็คือ ISO 51,200ก็เห็นอยู่แต่ว่าสปีดชัตเตอร์เหมือนกับแบบมันลำบากเพราะมันมืดตื้อไปหมดเลยนี่เปิดรูรับแสงที่กว้างสุดแล้วแต่ว่าสปีดชัตเตอร์ของเราเนี่ยได้อยู่ประมาณ1ต่อ40หรือ1ต่อ30หลอกใช้ฉันนะสิจะไม่จ่ายค่าตัวไม่มีในแผนว่าจะถ่ายฉันนั่นแบบที่อยู่ในที่มืดกำลังโวยวายเรื่องค่าตัวก็คือภาพมันออกมาละเดี๋ยวเป็นจะซูมดูนะเฮ้ยดูน้อยสิเออเป็นว่ามันไม่ไหวว่ะแต่ว่าถ้าถามว่ามันได้ภาพดีไหมถ้าสำหรับที่มืดขนาดนี้เนี่ยเป็นว่ามันก็คือมันได้ภาพอะแต่ว่า
อาจจะมีแบบความสากเยอะอยู่เหมือนกันคือภาพไม่ได้คมอ่ะแต่ถ้าถามว่าได้ภาพไหมก็คือได้ภาพงั้นเดี๋ยวสรุปได้แล้วล่ะก็จะมาสรุปกันเรื่องของ 5D Mark III แล้วกันนะหลังจากที่เราทำการทดสอบทั้งหลายทั้งปวงมาเยอะแยะแล้วเนี่ยคือจริงๆก็จะบอกว่ามันก็อำนวยความสะดวกแหละให้กับตากล้องใช่ไหมครูมันทำงานเร็วมากมันทำให้เราแบบได้ภาพในสถานการณ์ขับขันต่างๆใช่พวกมืออาชีพพวกหนูใช้กันใช่ป่ะก็รู้สึกว่าสมมติว่าถ้าใครที่ได้ 5D มาแล้วเนี่ยก็ให้ลองฝึกใช้มันดูอ่ะเพราะว่ามันแบบมันทำอะไรเยอะมากเยอะกว่าที่เราเห็นว่ามันเยอะกว่าที่คิดอะลองนี้ดีกว่าคือซื้อมาอุปกรณ์ก็ใช้ครบทุกฟังก์ชันเนาะให้มันคุ้มค่ากับที่เราเสียตังค์แสนซื้อลองเล่นดูแล้วจะรู้ว่าโหมันสุดยอดมากเลยเจ้าเนี่ยคือมันก็แพงแหละใช่ไหมมันก็แพงก็เราก็เอามาแนะนำกันสำหรับใครที่คิดว่าหาตังค์ได้นะฉันมีตังค์เราก็ซื้อไปก็แนะนำนะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบเบี้ยน้อยหอยน้อยสะสมเงินไปก็ดีก็อย่างน้อยชีวิตการทำงานก็มีเป้าหมายว่าฉันจะเก็บเงินซื้อกล้องฟูลเฟรม 5D Mark III อะไรนี้ก็ได้อย่าให้ถึงก็ต้องอดข้าวอดน้ำขโมยตังค์ภรรยาพ่อแม่ผู้ปกครองมาซื้อกันเลยทีเดียวน้าใช่ไหมน้าอย่างเงี้ยภรรยาไม่รู้เลยว่าซื้อมาแล้วไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีเลยนะคะแบบเนี้ยหรือว่าสำหรับใครที่คิดว่าชาตินี้ยังไงฉันก็ไม่ได้ซื้อแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าไปคิดมากคือจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าอุปกรณ์มันก็ช่วยให้จินตนาการเราเป็นจริงได้ง่ายขึ้นแต่ว่าสิ่งสำคัญเลยก็คืออยู่ที่มุมมองการถ่ายภาพมากกว่าอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่สมองเราไม่ได้อยู่ที่อุปกรณ์คือถ้าเราอุปกรณ์ดีแค่ไหนแต่ฝีมือยังปลวกอยู่มันก็ไม่มีใครดูรูปเราถูกปะคืออย่าคิดมากไงอยากให้แบบสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดคืออยู่ในหัวของเราเองว่าเราจะ create ภาพออกมาได้แค่ไหนอุปกรณ์มันช่วยเราให้ทำงานได้ง่ายขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังคงจะต้องขยันฝึกกันต่อไปสำหรับการรีวิว 5D Mark III ของเราก็จบแค่นี้เราพบกันใหม่คลิปหน้าโอ้ยเก๋เลยกระป๋องแม่แล้วก็ผ้าติดโอ้ยไม่ทันโอ้โหเก่งมากเลยอ่ะภาษาคนไม่กลับอยู่นี่ครับเก่งพอไปเยอะครับน่ารักมากเฮ้ยมีเอาอีกอันหนึ่งด้วยอะไรครับแต่เรียกเรื่องแต่เอาอันที่อยู่ในน้ำมาคิดมาทิ้งก็ได้น่ารักมากเลยภาษาคนไม่กลับอยู่นี่เก่งนะเลยไม่หลับโอเคถ้าแซวคุณเมื่อกี้ครับถ้าต่อไปนะ